بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدينأما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความจำเริญความเมตตาและทางนำจากองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบแด่พี่น้องทุกท่านพี่น้องครับวันนี้เนี่ยหัวข้อดูเหมือนจะง่ายเนาะเพราะว่าประโยคนี้เป็นประโยคที่เรากล่าวกันอยู่ทุกวันแต่ท่านทราบไหมว่ามีมุสลิมจำนวนไม่น้อยที่กล่าวประโยคนี้ในตอนที่อยู่ในดุนยาแต่ไม่มีโอกาสเข้าสวงสวรรค์เราเคยได้ยินคำพูดที่บอกว่าใครก็ตามที่กล่าวประโยคนี้แล้วจะได้เข้าสวงสวรรค์คำถามคือถ้าเพียงคำกล่าวโดยปราศจากองค์ประกอบและเงื่อนไขนบีคงไม่ใช้เวลาถึง13ปีที่มหานครมักกะและไม่ใช้เวลาทั้งชีวิตในการอธิบายคำนี้ฉะนั้นสิ่งที่เรากำลังจะมาศึกษาร่วมกันเป็นสิ่งที่จริงๆแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมบรรยายไว้ในหลายที่แล้วก็ทุกครั้งที่พบหัวข้อนี้ก็ไม่รู้สึกว่าจะต้องมานั่งบรรยายซ้ำในหัวข้อเดิมเพราะท่านนบีได้เผยแผ่ซ้ำแล้วซ้ำอีกตลอดชีวิตของท่าน23ปีได้ซอฮาบะห์มาประมาณแสนกว่าวันที่รอซูลุลลอฮ์เสียชีวิตแล้วประโยคนี้เนี่ยก็เป็นประโยคที่เราทุกคนก็นำมาศึกษานำมาเรียนรู้แล้วเดี๋ยวเราจะได้รู้กันว่าประโยคที่เรากล่าวอยู่ทุกวันเป็นประโยคที่เราจะต้องศึกษาอะไรเกี่ยวข้องกับประโยคนี้บ้างเพื่อที่จะให้ประโยคนี้มันไม่เป็นเพียงคำกล่าวไม่เป็นเพียงคำกล่าวอย่างเดียวแต่เป็นกุญแจที่จะทำให้เราได้เข้าสู่สวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้เราจะค่อยๆมาศึกษาร่วมกันทีละขั้นทีละตอนเนาะมีสิ่งที่ปราดได้บอกกับเราหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแน่นอนที่สุดเราจะพบว่ารอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้ตอกย้ำว่าประโยคนี้เป็นประโยคที่มีความสำคัญแค่ไหนท่านอบูซัรินรอฎิยัลลอฮุอันได้บอกว่ากุนตุยารอซูลุลลอฮ ฉันได้กล่าวว่าโอ้ศาสนทูตแห่งอัลลอฮ์
คัลลิมนีบิอามัลินยุกอริบุนีมินัลญันนะห์วะยุบาอิดุนีมินันนารท่านได้บอกว่าโอ้รอซูลุลลอฮ์ขอท่านได้โปรดบอกกับฉันถึงการงานชิ้นหนึ่งกัลลิมนีบิอามัลินยุกอริบุนีมินัลญันนะห์เป็นการงานที่ทำให้ฉันใกล้ชิดสวงสวรรค์วะยุบาอิดุนีมินันนารแล้วก็ให้ฉันออกห่างจากนรกเราก็ต้องการสิ่งนี้นะสิ่งที่ทำแล้วทำให้ชีวิตเราเข้าใกล้สวรรค์ทำแล้วทำให้ชีวิตเราออกห่างจากนรกนบีบอกว่าอิซาอามิลตะซัยยิอะตันฟะอ์มัลฮะซะนะนบีบอกว่าเมื่อท่านทำสิ่งที่ไม่ดีจงทำสิ่งที่ดีตามมานี่คือแนวทางนะซึ่งไปสอดคล้องกับหะดีษของรอซูลุลลอฮ์อีกบทหนึ่งที่นบีว่าอิตตะกิลลาฮ์ไฮซุมากุนตะวะอัตบิอิสซัยยิอะตัลฮะซะนะตะตัมฮุฮาวะคอลิกินนาสบิคุลุกินฮะซันไปตรงกับหะดีษอีกบทนึงที่นบีว่าอิตตะกิลลาฮ์ไฮซุมากุนตะจงยำเกรงต่ออัลเลาะห์ไม่ว่าเจ้าจะอยู่ที่ไหนก็ตามแล้วก็บอกว่าฟะอัตบิอิสซัยยิอะตัลฮะซะนะตะตัมฮุฮาแปลว่าจงนำความดีเพื่อในการที่จะไปลบสิ่งที่เป็นความไม่ดีที่ท่านทำอัจบิอิสไซยิอาตัลฮาซะนะตามความชั่วด้วยความดีเพื่ออะไรเพื่อที่จะไปลบมันฮะดีษนบีบอกว่าอิซาอามินตะไซยิอะฟะอ์มัลฮะซะนะเวลาทำอะไรที่ไม่ดีแล้วตามด้วยสิ่งที่ดีซะเพราะอะไรครับเพราะความดีเนี่ยมันจะไปช่วยลบสิ่งที่ไม่ดีเวลาเราทำไม่ดีเนี่ยเราถูกบันทึกเท่าไหร่ความชั่วเนี่ยบันทึก1หรือ10 1แต่ความดีเนี่ยบันทึก1หรือ10 10แล้วผลแห่งความดีอีกอย่างนึงที่นอกจากคะแนนที่ได้คือลบสิ่งที่เป็นความชั่วสองทางเลยนะอัลลอฮ์ให้กับเราคือนอกจากได้คะแนน10แล้วเนี่ยสิ่งที่จะส่งผลคือจะลบสิ่งที่เป็นความชั่วถามว่าลบยังไงหะดีษบอกว่าอัตบีอิสไซยะอัลฮะซะนะจงตามความชั่วด้วยความดีตัมฮาฮัวเพื่ออะไรเพื่อจะลบมันนั่นแปลว่าอบูซะเรนบอกว่าอะไรที่เป็นการงานที่ทำให้ฉันเข้าใกล้สวรรค์และออกห่างนรกอิซาอามินตะซัยยะฟะมัลฮะซะนะเวลาทำชั่วแล้วจงทำดีตามซะฟะอินนะฮาอัชรุอัมซาลิฮาเพราะไอ้เจ้าความดีเนี่ยมันได้รับการตอบแทนเป็น10เท่ากุนตุหมายถึงอบูซะเรนบอกว่ายารอซูลุลลอฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มินัลฮะซะนาตบอกโอ้รอซูลุลลอฮ์เอ๋ยประโยคลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์น่ะมันเป็นหนึ่งในความดีไหมถามมันเป็นหนึ่งในความดีไหมกอลาฟังนบีตอบนะนบีตอบว่าฮิยะอห์ซานุลฮะซะนาตอห์ซานุลฮะซะนาตนบีบอกว่าประโยคนี้เป็นที่สุดแห่งความดีอห์ซานุลฮะซะนาตเป็นที่สุดแห่งความดีแปลว่าเมื่อไรก็ตามที่เรากล่าวประโยคนี้มันหมายถึงเราได้ทำหนึ่งความดีและหนึ่งความดีที่เราปฏิบัติอัลลอฮ์ตอบแทนกี่เท่า10เท่านบีบอกว่ามันเป็นอห์ซานุลฮะซะนาตมันเป็นที่สุดแห่งความดีที่เราจะปฏิบัติต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา
นั่นแปลว่าเวลาเรากล่าวประโยคนี้นอกจากได้รับความดีเป็นทวีคูณแล้วสิ่งที่มันส่งผลก็คือการที่ไปลบสิ่งที่เป็นความไม่ดีด้วยอันนี้หลักการที่มาจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉะนั้นบางคนบอกว่าทฤษฎีที่บอกว่าฉันยังเป็นคนไม่ดีเลยยังไม่ต้องละหมาดเดี๋ยวดีก่อนค่อยละหมาดไอ้นั่นสองเท่าเลยดีก็ไม่ดีละหมาดก็ไม่ละหมาดนะไอ้ทฤษฎีนี้ใช้ไม่ได้นะถ้ารู้ตัวว่าไม่ดีเนี่ยต้องรีบทำความดีไม่ใช่ว่ารู้ตัวไม่ดีแล้วยิ่งทำความชั่วเพราะมันจะไม่มีอะไรมาช่วยลบเลยแล้วถ้าหากว่าอยู่ในสภาวะนั้นจนกระทั่งวิญญาณออกจากร่างน้องสุบิดละขอละคุ้มของมันแปลว่าตายในสภาพผู้ล้มเหลวแต่คำถามก็คือเจ้าประโยคนี้เนี่ยมันมีความสำคัญแค่ไหนอย่างไรเดี๋ยวเราดูนี่ก่อนในหะดีษที่รอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับเราหลายบทบอกกับเราให้รู้ว่าใครก็ตามที่กล่าวประโยคนี้เขาจะได้รับการคุ้มครองจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่มันจะต้องเป็นประโยคกล่าวที่มีความสอดคล้องกับหลักการที่เขาจะต้องตระหนักแล้วก็ให้ความสำคัญในหะดีษของรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราจะเห็นได้ว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยตอนที่ท่านประกาศศาสนาที่มหานครมักกะฮ์ท่านเริ่มต้นด้วยประโยคนี้นะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เขาบอกประโยคเนี้ยมันมีอยู่2รุกลประโยคเนี้ยมีอยู่2รุกลคำว่ารุกลเดิมเนี่ยแปลว่ามุมรุกลเนี่ยแปลว่ามุมถ้าในภาษาวิชาการเนี่ยรุกลแปลว่าส่วนสำคัญที่อยู่ในสิ่งนั้นเขาเรียกรุกลเรียกรุกลแต่ถ้าหากว่าเป็นส่วนสำคัญที่ไม่ได้อยู่ในตัวของอิบาดะห์หรือไม่ได้อยู่ในตัวของสิ่งนั้นเนี่ยเขาเรียกสิ่งสำคัญนั้นว่าชูรูตที่แปลว่าเงื่อนไขเงื่อนไขเนี่ยไม่ได้อยู่ในตัวนะอยู่นอกเช่นยกตัวอย่างนะละหมาดรุกลของการละหมาดกับชูรูตที่เราจะละหมาดท่านว่าอันไหนคือสิ่งที่อยู่ในตัวของการละหมาดและอันไหนอยู่นอกละหมาดถ้าพูดถึงรุกลกับชุรุตท่านว่าอันไหนฮะอาบน้ำละหมาดเป็นรุกลหรือชุรุตเป็นชุรุตอาบน้ำละหมาดเป็นชุรุตเป็นเงื่อนไขสำคัญที่จะทำให้เราละหมาดแต่อาบน้ำละหมาดไม่ได้อยู่ในตัวละหมาดแต่เป็นส่วนสำคัญที่อยู่นอกของสิ่งนั้นของอิบาดะห์นั้นเราเรียกส่วนสำคัญนี้ไม่เรียกรุกลเราเรียกชุรูตแต่การตักบีรอตุลอิหรอมเป็นรุกลหรือชุรูตรุกลเพราะมันอยู่ในตัวละหมาดอันนี้เป็นวิชาการแง่อุซูลนิดหนึ่งจะได้เข้าใจเวลาบางคนบอกเอออาจารย์ไอชุรูตก็สำคัญรุกลก็สำคัญตกลงมันอันไหนมันอยู่ในไหนจะได้เข้าใจนะการตวาฟรอบกะอ์บะห์มีน้ำละหมาดกับต้องตวาฟ7รอบอันไหนเป็นรุกลไหนเป็นชุรุตฮะคนจะตวาฟต้องมีน้ำละหมาดกับเมื่อตวาฟแล้วจะต้องตวาฟ7รอบเนี่ยไอ้7รอบเป็นรุกลอาบน้ำละหมาดเป็นเห็นมั้ยอันนี้ได้ละเราจะได้เข้าใจเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเราสับสนไม่ตกลงมันอยู่อะไรอยู่ตรงไหนกัน
ทีนี้เขาบอกว่ารูกลของกาลิมะห์นี้แปลว่าส่วนสำคัญที่อยู่ในประโยคนี้มันมีอยู่สองรูกลด้วยกันรูกลที่ภาษาอาหรับเรียกว่ารุกนุนเวลาไปต่อว่ารอบกะบะฮ์ะมุมหินดำเห็นไหมรุกนุลฮัยรอลอัสวัดรุกนุลยามานีรุกนุลชามีรุกนุลอิรากีแปลว่ามุมทั้ง4ของกะบะเราเรียกรุกลเดิมเนี่ยแปลว่ามุมมันอยู่ในตัวกะบะไหมอยู่ไหมมุมมันอยู่ในตัวไหมอยู่ไหมเสาเนี่ยมีกี่มุม4แล้วมุมของแต่ละเสาเนี่ยอยู่ในตัวเสาไหมอยู่เขาเรียกรุกลไงเข้าใจไหมทีนี้ในกาลิมะห์นี้มีสองรุกลรุกลที่หนึ่งคือการปฏิเสธรุกลที่สองคือการยืนยันประโยคเนี้ยลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เนี่ยกาลิมะห์นี้มีสองรุกลแปลว่าปากาลิมะห์นี้จะสมบูรณ์ผู้กล่าวจะต้องเข้าใจสองรุกลนี้รุกลที่หนึ่งเรียกว่าอันนับอยู่อันนับอยู่แปลว่าการปฏิเสธปฏิเสธอะไรปฏิเสธพระเจ้าจอมปลอมทั้งหลายถึงใช้คำว่าลาอิลาฮะส่วนรุกลที่สองคืออิสบาตุนแปลว่ายืนยันอะไรฮะยืนยันว่าพระเจ้าที่แท้จริงคืออัลลอฮ์องค์เดียวแปลว่าในประโยคนี้มีทั้งปฏิเสธและยืนยันปัญหาว่าวันนี้มุสลิมเนี่ยเวลากล่าวประโยคนี้เนี่ยยืนยันว่าอัลลอฮ์มีแต่ไม่ยอมปฏิเสธพระเจ้าจอมปลอมแปลว่าคำกล่าวนี้ไม่สมบูรณ์ปากเนี่ยปฏิเสธแต่ว่าเอวยังแขวนตะกุดอยู่ถามว่าแขวนทำไมเพราะมันคุ้มครองได้เพราะมันป้องกันได้เพราะนู่นเพราะนี่แปลว่านัฟยุนการปฏิเสธพระเจ้าจอมปลอมไม่มีเหลือแต่ยืนยันอย่างเดียวว่าอ๋อมีอัลลอฮ์มีอัลลอฮ์มีอัลลอฮ์แต่ไม่ปฏิเสธพระเจ้าจอมปลอมอย่างนี้ไม่ถือเป็นมุสลิมไม่ถือเป็นมุสลิมผมถามท่านหน่อยตอนที่อาหรับมุชริกีนที่อยู่ที่มักกะที่เขามีจริตเรียงรายรอบกะบะคนเหล่านี้เนี่ยรู้จักอัลลอฮ์ไหมรู้ไหมต้องตอบคำถามนี้ก่อนเดี๋ยวท่านจะได้เข้าใจที่เขาทำอย่างนี้เนี่ยเขาปฏิเสธอัลลอฮ์หรือเขาเอาจริตไปเป็นส่วนหนึ่งของพระเจ้าเหมือนอัลลอฮ์หรือเขาเอาจเวิตมาแทนอัลลอฮ์เขามีจเวิตเพราะอะไรฮะเอาไปเป็นส่วนหนึ่งของพระเจ้าแต่เขาไม่ได้ปฏิเสธพระเจ้ากุรอานบอกเวลาถามคนเหล่านี้ว่าใครเป็นพระเจ้าใครเป็นผู้สร้างชั้นฟ้าแผ่นดินมันจะกล่าวว่าไงอัลลอฮ์ทั้งที่มีจเวิตเรียงรายอยู่นะแต่เวลาถามว่าใครสร้างชั้นฟ้าและแผ่นดินคนเหล่านี้ตอบว่าไงอัลลอฮ์แปลว่าคนเหล่านี้ไม่ได้ปฏิเสธอัลลอฮ์คำถามเมื่อไม่ปฏิเสธอัลลอฮ์แล้วนบีถูกส่งมายังคนเหล่านี้ทำไมก็ในเมื่อเขาก็รู้จักอัลลอฮ์อยู่แล้วทำไมต้องส่งมายังพวกเขาเหล่านั้นล่ะท่านเคยถามไหมก็ในเมื่อกุรอานยืนยันว่าคนเหล่านี้รู้จักอัลลอฮ์เวลาถามว่าใครสร้างชั้นฟ้าแผ่นดินมันก็ตอบว่าอัลลอฮ์นั่นแหละแปลว่าเขาไม่ได้ปฏิเสธแล้วเขามีความผิดข้อไหนที่อัลลอฮ์
ต้องส่งศาสนทูตมาท่านอย่าลืมนะความแตกต่างระหว่างนบีกับรอซูลเนี่ยใช้คลิสามไตมียะได้ให้นิยามเอาไว้ค่อนข้างจะรัดกุมมากถึงแม้ว่านิยามในความแตกต่างระหว่างนบีและรอซูลจะมีหลายนิยามก็ตามแต่ที่ดูแล้วครอบคลุมและตอบโจทย์ได้คือในทัศนะของใช้คลิสามไตมียะท่านบอกว่านบีกับรอซูลต่างกันนิดเดียวบางคนบอกอ๋อนบีไม่ต้องดะวะรอซูลดะวะถ้าอย่างนั้นเนี่ยแปลว่าเราทำหน้าที่เหนือกว่านบีอีกนะเพราะเราต้องดะวะไหมเอาต้องแล้วทำไมนบีไม่ต้องดะวะจริงป่ะคนระดับนบีเนี่ยยังถ้านิยามนี้แปลว่าไม่ใช่เพราะคนอย่างเรายังมีหน้าที่เลยหน้าที่ในการดะวะในการเผยแผ่แปลว่าทั้งนบีและรอซูลต้องดะวะเหมือนกันฮะต้องดะวะเหมือนกันไม่งั้นอัลเลาะห์จะแต่งตั้งให้เป็นนบีทำไมอ่ะเพียงแต่จุดที่ดูแตกต่างชัดที่สุดนี่คือความแหลมคมของอิบนุตัยมียะห์ที่ถือว่าเป็นมุตะบะฮิรเป็นทะเลแห่งวิชาการเป็นคนที่มีความรอบรู้เขาบอกมันต่างกันตรงนี้ฮะต่างกันตรงที่ไปดูศาสนทูตทุกท่านจะถูกส่งมายังกลุ่มชนที่ปฏิเสธหรือตั้งภาคีส่วนนบีจะอยู่ในกลุ่มชนของเขาเอาคัมภีร์เก่าของรอซูลเนี่ยมาเผยแผ่มาฟื้นฟูแต่กลุ่มคนกลุ่มนั้นอุมมะห์ของเขายังไม่ถึงขั้นผิดในฐานะผู้ปฏิเสธหรือตั้งภาคีท่านไปดูเลยรอซูลทุกคนที่ถูกส่งมาจะพูดถึงกลุ่มชนของเขาคือมุชริกีนทั้งสิ้นเลยไปดูแต่นบีจะไม่ใช่นบีเนี่ยกลุ่มชนเขายังไม่ถึงขั้นปฏิเสธครับแต่มาเขาเรียกอะไรมาชาร์จแบตมาทำให้กระตือรือร้นเคร่งครัดนำหลักการมาสู่การปฏิบัติแต่ความผิดยังไม่ถึงขั้นปฏิเสธหรือตั้งภาคีต่อพระเจ้าเมื่อไรก็ตามที่กลุ่มชนนั้นถูกความผิดของเขาการละเลยหลักการเขามันถึงขั้นปฏิเสธพระเจ้าและถึงขั้นตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์เมื่อนั้นอัลเลาะห์จะส่งศาสนทูตมาทันทีท่านไปดูตั้งแต่ยุคของนบีนูห์อะลัยฮิสสลามจึงถามว่านบีอาดัมเป็นนบีหรือรอซูลฮะเป็นนบีเอาใครบอกเป็นรอซูลบ้างตกลงนบีอาดัมเนี่ยเรียกว่ารอซูลอาดัมหรือนบีอาดัมฮะเพราะในยุคสมัยนบีอาดัมลูกหลานนบีอาดัมไม่มีใครตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์เลยจนกระทั่งยุคสมัยของนูห์อะลัยฮิสสลามนูห์เป็นลูกหลานของใครของนบีอาดัมอัลเลาะห์ส่งนบีนูห์มาเพราะในยุคสมัยของนบีนูห์เริ่มปั้นรูปปั้นเคารพไปแล้วแปลว่าตั้งแต่นัวย้อนกันไปถึงนบีอาดัมยังไม่มีใครที่จะชีริกต่ออัลลอฮ์เลยสถานะของนบีอาดัมจึงเป็นเพียงนบีไม่ใช่รอซูลนั่นแปลว่ารอซูลคนแรกของประวัติศาสตร์โลกนี้คือนบีนูห์อะลัยฮิสสลามคืออัลวะลุรอซูลคือนบีคือรอซูลท่านแรกที่ถูกส่งมายังโลกดุนยานี้คนแรกคือนูห์อะลัยฮิสสลามเห็นไหมประวัติศาสตร์บอกกับเราชัดเจนว่าปรากฏการแห่งการปั้นจาเวดแล้วเคารพอิบาดะห์ชิริกต่ออัลลอฮ์เกิดขึ้นบนหน้าแผ่นดินนี้ครั้งแรกในสมัยของนูห์อะลัยฮิสสลามอาดัมไม่มีสมัยของนูห์อะลัยฮิสสลามนูห์จึงถือว่าเป็นศาสนทูตท่านแรกแล้วหลังจากนั้นนูห์ทำหน้าที่กี่ปีฮะ950ปี950ปีเนี่ยไม่มีผู้ปฏิเสธไม่มีผู้ศรัทธาเลยนะดื้อดึงฝ่าฝืน
จนกระทั่งอัลลอฮ์ประกาศล้างโลกด้วยการให้โลกนี้จมอยู่ใต้น้ำผู้ที่รอดพ้นเฉพาะคนที่ขึ้นบนเรือของนบีนูห์อะลัยฮิสสลามเท่านั้นซึ่งก็เป็นประเภทคู่ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือสัตว์ที่เอาขึ้นไปและคนที่ขึ้นไปบนเรือนบีนูห์เป็นเพียงลูกของนบีนูห์3คนเท่านั้นที่ขึ้นไปบนเรือหลังจากนั้นเมื่อน้ำมันเอ่อล้นคนที่ไม่ขึ้นเรือทั้งหมดถือว่าจมน้ำตายทั้งสิ้นเลยนั่นแปลว่าถ้านับจากเราไปจนกระทั่งถึงคนแรกแปลว่าไม่ถึงนบีอาดัมแล้วครับจะไปถึงแค่ลูกของนบีนูห์อะลัยฮิสสลามเพราะช่วงต่อของนบีอาดัมกับนบีนูห์มันขาดตอนที่การล้างโลกด้วยการด้วยน้ำท่วมครับคนที่อยู่บนเรือเท่านั้นที่รอดและมนุษย์ที่อะไรครับที่แพร่กระจายอยู่ทุกวันนี้สืบไปจะไปจบอยู่ที่ลูกหลานของนบีนูห์ที่อยู่บนเรือเท่านั้นเราเขาจึงเรียกนูห์ว่าเป็นอบุลบาชัดซานีแปลว่าพ่อแห่งมนุษยชาติคนที่สองคนแรกคืออาดัมอะลัยฮิสสลามแต่จากอาดัมมาถึงนบีนูห์ขาดตอนแล้วครับแต่ถ้าไล่ตามความเป็นมนุษย์ถึงอาดัมแน่เพราะลูกนบีนูห์ก็เป็นลูกหลานของนบีอาดัมแต่ถ้าเอาช่วงที่สืบมาเนี่ยจะไปจบแค่คนที่อยู่บนเรือของนบีนูห์เท่านั้นเห็นไหมเวลาเราร้อยเรียงประวัติศาสตร์เราจะเห็นภาพทุกครั้งที่โลกอยู่ในจุดที่ต่ำสุดอัลลอฮ์จะส่งศาสนทูตมาคำว่าต่ำสุดในที่นี้คือพฤติกรรมของมนุษย์ในยุคสมัยนั้นมี2 อย่าง 1. ปฏิเสธพระเจ้า 2. ตั้งภาคีต่อพระเจ้าเราซูลถูกส่งมาด้วยคนกลุ่มนี้ทั้งสิ้นแม้กระทั่งในยุคสมัยมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจริงปะเมื่อมาอยู่ในยุคสมัยของมุฮัมมัดปรากฏว่าคนกลุ่มนี้รู้ว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าแต่ตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาฉะนั้นเพียงรู้ว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าไม่ถูกเรียกว่าเป็นมุสลิมไม่ถูกเรียกว่าเป็นมุสลิมถ้าไม่เช่นนั้นมุชริกีนมักกะฮ์ต้องถูกเรียกว่าเป็นมุสลิมแล้วแต่ทำไมกุรอานใช้คำว่าเป็นบรรดามุชริกีนทั้งที่เขาก็รู้ว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้ามันแปลว่ารู้อย่างเดียวว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าไม่พอที่คนคนหนึ่งจะเรียกตัวเองว่าเป็นมุสลิมอันนี้น่ากลัวละเราเรียกคนกลุ่มที่รู้ว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าและยังเอาสิ่งอื่นมาเทียบเคียงอัลลอฮ์ว่าคนเหล่านี้คือมุชริกครับไม่เรียกว่ามุสลิมเหมือนกับที่กุรอานใช้กับบรรดาอาหรับมักกะว่าคนเหล่านี้เป็นมุชริกีนความผิดของเขาไม่ใช่เพราะปฏิเสธอัลลอฮ์ความผิดของเขาไม่ใช่เพราะไม่เชื่ออัลลอฮ์ความผิดเขาคือการเอาสิ่งอื่นไปอยู่ในลักษณะของความเป็นพระเจ้าเหมือนอัลลอฮ์อันนี้คือความผิดเขาพอพูดถึงตรงนี้แล้วเป็นห่วงมุสลิมบ้านเรานะอันนี้คือหลักการนะเราเป็นห่วงตรงที่เราบอกว่าเรามีกะลิมะห์ชะฮาดะห์เรามีกะลิมะห์ชะฮาดะห์แต่กะลิมะห์ชะฮาดะห์อย่างเดียวที่ไม่สามารถจะแยกพฤติกรรมของเราให้ออกจากมุชริกีนได้อันนี้น่ากลัวมากน่ากลัวมากแล้วเราก็เห็นว่า
เหล่านี้คือสิ่งที่มีอยู่จริงในสังคมของเราฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยความผิดของอาหรับมักกะที่จะต้องส่งนบีมาไม่ใช่เพราะเขาไม่รู้จักพระเจ้าแต่เพราะเขาตั้งภาคีต่อพระเจ้าเราเรียกว่าเขาได้บกพร่องในเตาฮีดอูลูฮียะแปลว่าการให้เตาฮีดในฐานะที่เขาต้องปฏิบัติอิบาดะห์ต่ออัลลอฮฺตะอาลางั้นใครที่มีเตาฮีดรูบูบียะห์แปลว่าอัลลอฮฺเป็นพระเจ้าแต่เวลาขอแทนที่จะขอกับอัลลอฮฺไม่เวลาหวังแทนที่จะหวังกับอัลลอฮฺไม่เวลากลัวแทนที่จะกลัวอัลลอฮ์ไม่ถามว่ากลัวอัลลอฮ์ไหมกลัวแล้วกลัวสิ่งอื่นด้วยไหมกลัวด้วยเวลาขอต่ออัลลอฮ์ด้วยไหมขอต่อสิ่งอื่นด้วยไหมขอด้วยอันนี้แหละคือสิ่งที่น่ากลัวฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยเราลองมาดูซิว่าการที่จะถือว่าคนคนหนึ่งเป็นมุสลิมที่แท้จริงท่านฮัสซันได้กล่าวไว้น่าสนใจเขาบอกมีคนหนึ่งกล่าวท่านฮัสซันรอฮิมะฮุลลอฮ์บอกอินนานาซันยะกูลูนแท้จริงผู้คนนั้นเขาต่างพูดกันว่ามังกอลาลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ดะคอลัลญันนะเราได้ยินประโยคนี้กันบ่อยนะใครก็ตามที่กล่าวคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เขาจะได้เข้าสวรรค์จริงไหมเราได้ยินประโยคนี้บ่อยนะใครก็ตามที่กล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เขาจะได้เข้าสวรรค์ฟะกอลท่านฮะซันพูดสวนกลับมาเลยว่ามังกอลาลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ฟะอัดดาฮักกอฮาวะฟารดาฮาดะคอลัลญันนะห์ท่านบอกว่าคนที่กล่าวคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ฟะอัดดาฮักกอฮาและเขาได้ปฏิบัติตามสิทธิแห่งคำนี้วะฟัรฎอฮาและได้ปฏิบัติในสิ่งที่เป็นความจำเป็นเป็นฟัรฎูเป็นความจำเป็นต่อประโยคนี้ดะคอลันญันนะห์คนเหล่านี้ต่างหากที่จะได้เข้าสวรรค์ไม่ใช่เพียงคำบอกว่าใครก็ตามที่กล่าวประโยคนี้แล้วเข้าสวรรค์แต่ต้องหมายถึงกล่าวแล้วอัดดาฮักกอฮาวะฟัรฎอฮาแปลว่ากล่าวแล้วปฏิบัติตามสิ่งที่เป็นกฎเกณฑ์ของคำนี้อย่างสมบูรณ์เขาถึงจะได้เข้าสวรรค์ปัญหาคือแล้วกฎเกณฑ์มันคืออะไรแล้วกฎเกณฑ์ของประโยคนี้มันคืออะไรท่านวะฮับบินมุนับบิเป็นตาบีอินคนสำคัญได้ถูกถามว่าอะไลซะมิฟตาฮุลญันนะห์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์บอกว่ากุญแจของสวรรค์เนี่ยมันคือประโยคลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไม่ใช่หรือฮะท่านวะฮับถูกถามว่าอะไลซะมิฟตาฮุลญันนะห์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์กุญแจของสวรรค์เนี่ยมันคือประโยคนี้ไม่ใช่เหรอกอลาบะลาแกบอกว่าใช่หาไม่ได้แปลว่าใช่วะลากินมามินมิฟตาฮินอิลลาวะละฮูอัสนานเขาบอกว่าแต่ว่ากุญแจทุกดอกเนี่ยมันมีเงี้ยงหรือซี่ฟันของมันไม่ใช่หรอมีกุญแจไหมกุญแจอยู่ในกระเป๋ามีไหมไหนขอดูหน่อยโชว์กุญแจให้ดูหน่อยกุญแจที่มันเอาสมัยก่อนนะคุณดูกุญแจสิมีไหมมันจะมีเงี้ยงฟันของมันอยู่ใช่ไหมในกุญแจดอกหนึ่งมันจะมีอยู่ถามว่าไอ้เจ้าเงี้ยงฟันของมันหรือไอ้เจ้าอะไรครับบางทีเขาเรียกว่าอัสนานที่แปลว่าฟันนะเจ้าเงี้ยงของกุญแจเนี่ยเขามีไว้ทำไมท่านว่าเขามีไว้ทำไม
ไว้เปิดแปลว่าถ้าเกิดกุญแจดอกนั้นเนี่ยเงี้ยงของลูกกุญแจกับแม่กุญแจไม่ตรงกันเนี่ยมันเปิดประตูได้ไหมไม่ได้กุญแจแต่ละดอกมันจะมีซี่ฟันมันจะมีเงี้ยงของมันดูคนระดับตาบีอินเวลาเขาตอบคำถามเนี่ยเขาถูกถามว่าประโยคนี้เป็นกุญแจแห่งสวงสวรรค์ใช่ไหมแกบอกว่าใช่และแกก็ย้อนถามว่ากุญแจทุกดอกเนี่ยมันมีซี่ฟันของมันไม่ใช่หรอฮะถามว่าแกถามทำไมอ่ะแกถามเพื่อแกจะบอกอย่างนี้ครับว่าฟาอินยิตาบิมิฟตาฮิลลาฮูอัสนานฟุติฮะลักหากกุญแจที่เองมีอยู่ซี่ฟันของมันตรงกับแม่กุญแจเนี่ยกุญแจดอกนั้นก็เปิดประตูได้ว่าอิลละแต่ถ้าหากว่าไอ้เจ้ากุญแจนี้เนี่ยเงี้ยงมันมีก็จริงแต่มันไม่ตรงกับแม่กุญแจเนี่ยลัมยุฟตะฮลักแปลว่าประตูนั้นก็เปิดไม่ได้นั่นแปลว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เป็นกุญแจของสวงสวรรค์แต่กุญแจดอกนี้มันมีเงี้ยงมีซี่ฟันของมันถ้าจะใช้เปิดสวรรค์เปิดประตูสวรรค์เนี่ยแปลว่าเจ้าดอกกุญแจที่เจ้าถือกับแม่เนี่ยเงี้ยงมันต้องตรงกันนะคำถามแล้วไอ้เจ้าเงี้ยงเนี่ยมันคืออะไรแล้วกุญแจที่เราถืออยู่เนี่ยบางทีเนี่ยรุ่นไม่มีเงี้ยงเลยนะผมบอกให้ไอ้ที่เราบอกละอิลาฮิลลอฮ์เราเอาแต่ซิกรุลลอฮ์อย่างเดียวละอิลาฉันถือธงลายแล้วลอแปลว่าเข้าสวรรค์แน่ๆเนี่ยบางคนเอาลายแล้วลอเป็นธงชัยเลยเอาซิกเก็ตให้เยอะเขาไว้เพราะอันเนี้ยมันคือกุญแจแห่งสวงสวรรค์ไปดูคนในระดับยุคสลับเขาตอบตกลงไอ้เจ้ากุญแจที่เจ้าถือเนี่ยมันเป็นดอกที่ไขประตูได้หรือเปล่าคำถามมันคือดอกที่นั่นสามารถไขประตูสวรรค์ได้ไหมแล้วเขาก็ตอบว่าเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังว่าแล้วไอ้เจ้าเงี้ยงของกุญแจเนี่ยมันมีกี่ซี่ฟันมันมีกี่ซี่ฟันเงี้ยงมันมีกี่เงี้ยงกันแน่แล้วกุญแจที่อยู่ที่เราที่เราถือว่าอันนี้แหละคือกุญแจที่มันไขประตูสวรรค์ได้นะตกลงมันดอกเดียวกับที่นบีมีหรือเปล่าอันเหมือนกันไหมวันนี้แหละเราจะถึงกี่ทุ่มเนี่ยสงสัยไม่จบฮะซุฟยานอิบนุอุยัยนะที่ผมปูฐานอย่างนี้เนี่ยเพื่อที่จะให้เราไม่รู้สึกว่ามาบรรยายทำไมเรื่องนี้อัลลอฮ์เรามากล่าวเราพูดกันมาไม่รู้ตอนนี้บางคนเนี่ย70 80แล้วไม่น่าจะมีอะไรสำคัญเพราะฉันก็รู้มาตั้งแต่เล็กแล้วเดี๋ยวรู้ว่าไอ้สิ่งที่ท่านรู้กับสิ่งที่เป็นหลักการเนี่ยตกลงมันเรื่องเดียวกันหรือมันคนละเรื่องแล้วมันใช่ไหมที่เราบอกว่าดอกนี้แหละคือใช่เนี่ยเพราะนี่คือความสำคัญนะนี่คือสิ่งที่สำคัญมากในชีวิตของเราเดี๋ยวเราจะถือกุญแจผิดดอกแล้ววันนั้นไปไขว่าทำไมมันไขไม่ออกทำไมมันไขไม่ออกเพราะไอ้กุญแจที่เราครอบครองเนี่ยมันไขประตูสวรรค์ไม่ได้มันเป็นดอกเก้มันเป็นกุญแจปลอมมันใช้ไม่ได้ไอ้เราก็หลงว่ามันของแท้นะซุฟยานอิบนุอุยัยนะห์ได้บอกว่ามาอันอัมัลลอฮุอะลาอับดินมินัลอิบาดนิอะมะตันอะอซัมมินอันอัรรฟะฮุมลาอิลาฮะอิลลัลลอฮดูประโยคนี้เขาบอกว่าไม่มีความโปรดปรานใดที่อัลลอฮ์จะให้ต่อปวงบ่าวของพระองค์ที่เป็นความโปรดปรานที่ยิ่งใหญ่ไปกว่าความโปรดปรานที่พระองค์ได้ทำให้เขาเข้าใจอันอัรรอฟะฮุมอัรรอฟะแปลว่าตารีบแปลว่าเข้าใจเข้าใจอะไรลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เข้าใจประโยคคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อย่างแท้จริงไม่มีความโปรดปรานใดที่มนุษย์ซึ่งเป็นบ่าวของอัลลอฮ์จะได้รับมากไปกว่าการที่พระองค์ได้ทำให้เขาได้เข้าใจประโยคนี้มันแปลว่า
ถ้าใครก็ตามที่เข้าใจประโยคนี้อย่างแท้จริงเขาคือบุคคลที่ครอบครองความโปรดปรานของอัลลอฮ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือบุคคลที่ได้ครอบครองความโปรดปรานของอัลลอฮ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดลิอัจลิฮาซิฮิลกะลิมะห์ด้วยเหตุแห่งกะลิมะห์นี้อุอิดดะตดารุสซะวาบวะดารุลอิกอบด้วยเหตุแห่งกะลิมะห์นี้สถานที่แห่งการตอบแทนและสถานที่แห่งการลงทันถูกกำหนดขึ้นเพราะประโยคนี้สถานที่แห่งการตอบแทนคือที่ไหนสวรรค์สถานที่แห่งการลงทันที่ไหนนรกแปลว่าสวรรค์และนรกถูกกำหนดขึ้นเพราะสาเหตุแห่งประโยคนี้ครับเพราะสาเหตุแห่งประโยคนี้วะลิอัจลิฮาและด้วยเหตุแห่งประโยคนี้อุมีรัตอัรรุสุลบรรดารอซูลทั้งหลายถูกส่งมาเพราะประโยคนี้อุมีรัตอัรรุสุลบินญิฮาดถูกส่งมาเพื่อให้ทำการต่อสู้กับบรรดาผู้ที่ปฏิเสธอัลลอฮ์ตาลาหรือตั้งภาคีต่อพระองค์ด้วยประโยคนี้ฟะมันกอลาฮาใครก็ตามที่กล่าวประโยคนี้เอาซิมามาลุทรัพย์สินของเขาจะได้รับการปกป้องคุ้มครองวะดะมุเลือดของเขาชีวิตของเขาจะได้รับการปกป้องคุ้มครองยิ่งใหญ่มากนะสิ่งที่เป็นเป้าหมายของการสร้างสวรรค์นรกสิ่งที่เป็นเป้าหมายของการส่งศาสนทูตมาสิ่งที่เป็นเกราะป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของเราจะแค่กล่าวประโยคนี้แต่เพียงลมปากแล้วบอกว่านี่คือสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ถูกส่งมาท่านว่าแค่นั้นพอหรือแปลว่ามันไม่พอต่อมาเรามาดูกันว่าแล้วในประโยคนี้มีอะไรบ้างที่ถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากเงื่อนไขของการที่จะกล่าวคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์และจะเป็นสาเหตุที่จะทำให้เราได้เข้าสวงสวรรค์ของอัลลอฮ์ตะอาลานั้นข้อแรกอัลอิลมูข้อแรกเลยนะเขาเรียกว่าซี่ที่หนึ่งของลูกกุญแจต้องรู้ในอะไรอ่ะรู้ในอะไรรู้ในการปฏิเสธพระเจ้าจอมปลอมและรู้ในการยืนยันของการมีอยู่จริงของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยเหตุนี้นบีจึงไม่ถูกส่งมาด้วยประโยคว่าอัลลอฮุร็อบบีอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าของฉันถ้านบีถูกส่งมาด้วยประโยคนี้นบีไม่ต้องเหนื่อยแล้วเพราะมุชริกีมันก็บอกอัลลอฮ์ท่านกับอัลลอฮ์ฉันก็องค์เดียวกันนี่แหละจริงป่ะแต่อัลลอฮ์ส่งนบีมาด้วยประโยคที่บอกว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์ใหญ่เลยตอนนี้ทำไมอ่ะเพราะคำว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดมันเป็นการบอกกับมุชริกีนว่าไอ้สิ่งที่เจ้าอุปโลกขึ้นมาทั้งหลาย350ตัวที่มันเรียงอยู่รอบกะอ์บะห์สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องไร้สาระสิ่งเหล่านี้คือความหลงผิดการที่เจ้าอุปโลกความเป็นพระเจ้ามาให้กับสิ่งเหล่านี้จะต้องไม่มีในชีวิตของมุสลิมโอ้อันนี้ใหญ่มากเลยเมื่อนบีประกาศอย่างนี้พวกนี้ต่อต้านทันทีเลยเพราะกล่าวหาว่ามุฮัมมัดไปดูถูกสิ่งที่เขาเคารพนับถือเพราะถ้ามูฮัมหมัดบอกว่าอัลลอฮุร็อบบีแปลว่าอัลลอฮ์คือพระเจ้าฉันจบมุชริกีนบอกไม่เป็นไรเพราะพระเจ้าของท่านของฉันก็เหมือนกันนั่นแหละแต่นบีบอกไม่นบีบอกลาอิลาฮะแปลว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์
วันนี้ซี่ฟันแรกของกุญแจที่เราถือมุสลิมกี่คนที่เข้าใจประโยคนี้อย่างแท้จริงที่เขาบอกว่าเขาไม่มีพระเจ้าที่กราบไหว้โดยแท้จริงนอกจากอัลลอฮ์ตะอาลาชีวิตของมุสลิมแสดงพฤติกรรมของเขาในการปฏิเสธพระเจ้าจอมปลอมจริงหรือไม่ถ้าจริงตะกุดอาซิมัตต้องไม่มีฤกษ์ยามต้องไม่มีจะต้องปฏิเสธอำนาจใดก็ตามที่จะทำให้ชีวิตของเขาขึ้นหรือลงนอกจากอัลลอฮ์ตะอาลาเขาต้องปฏิเสธสิ่งเหล่านี้ไปให้หมดนั่นแปลว่าอัลอิลมุเขามีความรู้ที่แท้จริงในประโยคนี้ถามว่าแล้วซี่แรกนี่ผ่านหรือยังมีอิสบาตมียืนยันว่าอัลลอฮ์มีอัลลอฮ์มีแต่นับยุนแต่นฟีคือการปฏิเสธไม่มีอันนี้เรียบร้อยเลยนะนี่น่ากลัวนะและการที่ยืนยันว่ามีอัลลอฮ์แต่ไม่ปฏิเสธจอมปลอมมันเข้าหุกกลมเดียวกับมุชริกีนมักกะครับมันเข้าหุกกลมเดียวกับมุชริกีนมักกะเพราะคนเหล่านี้ก็เชื่อว่าอัลลอฮ์มีแต่เขามีชิริกต่ออัลลอฮ์ตาล่ะในสมัยรอซูลไม่เรียกคนเหล่านี้ว่ามุสลิมนะเขาเรียกคนเหล่านี้ว่ามุชริกเขาเรียกว่ามุชริกนี่คือสิ่งที่น่ากลัวเรื่องนี้คือเรื่องใหญ่ฮะเรื่องนี้คือเรื่องที่เราต้องเอามาเป็นวาระแห่งชีวิตซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องถกพูดและต้องหาบทสรุปให้ชัดเจนในชีวิตของมุสลิมเรื่องนี้เห็นต่างไม่ได้เลยนะพอไปเทียบกับมัสอะลากระดิกนิ้วไม่กระดิกนิ้วจะชะฮุดนะอันนั้นเรื่องเล็กเลยผมบอกให้เพราะสิ่งนั้นยังไม่ได้แยกมุสลิมกับไม่เป็นมุสลิมนะยังเป็นมุสลิมทั้งคู่นะแต่สิ่งนี้มันแยกระหว่างมุสลิมกับมุชริกมันคือสถานะที่ไม่สามารถเรียกได้ว่าเป็นมุสลิมถ้าเชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้าแต่ไม่ยอมปฏิเสธสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์ตะอาลานี่คือเรื่องใหญ่มากนี่คือเรื่องใหญ่มากผมต้องบอกว่านี่คือเรื่องที่ผู้รู้โต๊ะครูทั้งหลายต้องออกมาพูดมากระตุ้นให้สังคมได้รับรู้ถึงความสำคัญถึงสิ่งนี้เพราะในมัสละอื่นในประเด็นอื่นๆที่ยิ่งเป็นประเด็นฟิกกอเนี่ยมันไม่ได้ทำให้คนคนหนึ่งสิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมยังคงเป็นมุสลิมอยู่แต่สิ่งนี้มันแยกระหว่างมุสลิมกับไม่ใช่มุสลิมครับผมบอกให้นี่คือสิ่งที่น่ากลัวผมบอกให้นั้นเรากำลังคุยกันเรื่องใหญ่เรื่องที่นบีทำเพียวๆ13ปีและอีก10ปีที่มานะครับมักกะแปลว่า23ปีนบีไม่เคยทิ้งในการที่จะเผยแผ่อธิบายบอกกล่าวทำความเข้าใจประโยคนี้เลยตลอดชีวิตของท่านเพราะประโยคนี้มันเป็นตัวชี้วัดว่าคนคนนั้นจะเป็นมุสลิมหรือไม่ใช่มุสลิมครับผมบอกให้ฮะมันไม่ใช่แค่กล่าวไล่แล้วเนาะไม่ใช่แค่นั่งซิกเก็ตเช้าพันเย็นพันแล้วจบไม่ใช่มันไม่ใช่แค่นั้นมันละเอียดลึกซึ้งมากกว่านั้นผมบอกให้เพราะถ้าแค่ประโยคกล่าวอย่างเดียวแล้วถือว่าเป็นมุสลิมแล้วเนี่ยท่านลองถามด้วยปัญญาของเราง่ายๆว่านบีใช้ความพยายาม13ปีทำไมที่มักกะห์ทำไมต้องใช้เวลานานขนาดนั้นเพียงแค่ให้คนคนหนึ่งกล่าวประโยคนี้โดยไม่ต้องรู้อะไรก็ได้กล่าวประโยคนี้อย่างเดียวก็ถือว่าผ่านแล้วเนี่ยใช้เวลาทำไม13ปีที่มักกะห์แปลว่ามันต้องมากกว่านั้นฮะมันต้องมากกว่าการกล่าวผมบอกให้อย่างแรกเลยคือต้องรู้เห็นไหมทีนี้ข้อแรกเลยเนี่ยไอ้คำว่ารู้ในที่นี้คืออะไรครับคือการรอบรู้ในการยืนยันว่าเราจะยืนยันอะไรในการปฏิเสธว่าเราจะปฏิเสธอะไรในอัลกุรอานเราบอกอียากะนะอบูดุวะอียากะนัสตะอีนอันนี้ชัดเจนเลยนะป
ประโยคนี้ชัดเจนมากเป็นประโยคดุอาเฉพาะพระองค์เท่านั้นที่เราอิบาดะห์และเฉพาะพระองค์เท่านั้นที่เราขอความช่วยเหลือทำไมต้องมีคำว่าเฉพาะมาไว้ก่อนทำไมเราไม่บอกว่าฉันอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์และฉันก็ขอความช่วยเหลือต่อพระองค์ทำไมจึงใช้คำว่าเฉพาะพระองค์เท่านั้นที่เราอิบาดะห์และเฉพาะพระองค์เท่านั้นที่เราขอความช่วยเหลือเพราะถ้าเราบอกว่าฉันอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ฉันขอความช่วยเหลือต่อพระองค์มันแปลว่ายังไม่ปฏิเสธต่อการอิบาดะห์และขอความคุ้มครองขอความช่วยเหลือจากสิ่งอื่นแต่ถ้าเราบอกว่าเฉพาะมันหมายความว่าเราจะไม่อิบาดะห์ใครทั้งสิ้นนอกจากอัลเลาะห์เราจะไม่ขอความช่วยเหลือต่อใครทั้งสิ้นนอกจากอัลลอฮ์นี่ไงมันมาสอดคล้องอียากะนะอะบูดุวะอียากะนัสตะอีนที่เราเวลาเราละหมาดแล้วเราขอดุอาในละหมาดของเราซีที่1นะอัลอิลมุประการที่2อัยยะกูนะกออิลูฮามูกีนันบิฮายะกีนันลาซิมันลาชักกะฟีวะลาไรบคนที่กล่าวประโยคนี้จะต้องเป็นบุคคลที่มีความเชื่อมั่นภาษาอาหรับเรียกว่ายะกีนยะกีนันมีความเชื่อมั่นโดยปราศจากข้อสงสัยใดๆทั้งสิ้นเพราะถามว่าไอ้ความเชื่อมั่นเนี่ยมันฉายมาทางไหนถ้าเรามีความเชื่อมั่นในอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเชื่อมั่นในความเป็นพระเจ้าของอัลลอฮฺเชื่อมั่นในคุณสมบัติแห่งการเป็นพระเจ้าอันสมบูรณ์ของพระองค์เวลาเราขอเราจะขอสิ่งอื่นไหมขอเวลาเราจะอิบาดะห์เราจะอิบาดะห์สิ่งอื่นไหมไม่เหตุที่ไม่เพราะเรามั่นใจ 100% ว่าความเป็นพระเจ้าอยู่ที่อัลลอฮ์องค์เดียวเท่านั้นไม่อยู่ที่ใครเลยแต่ถ้าเรายังอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ยังขอต่ออัลลอฮ์และยังขอต่อสิ่งอื่นเคียงคู่อัลลอฮ์แปลว่าหัวใจเราไม่ได้เชื่อมั่นว่าอัลลอฮ์คือพระเจ้าที่แท้จริงอันนี้เขาเรียกว่าลิซานุลฮาลมันเป็นภาษาทางพฤติกรรมที่บ่งบอกว่าปากนะอาจจะบอกว่าเชื่อว่าอัลลอฮ์แต่พฤติกรรมมันบอกว่าไม่ใช่ฮะไม่ใช่เพราะถ้าเชื่อว่าอัลลอฮ์องค์เดียวอัลมุฮยีอัลมุมีตอัลราซิกเราบอกว่าอัลลอฮ์เป็นผู้ให้เป็นให้ตายให้ริสกีเอาแล้วจะขอจากสิ่งอื่นทำไมอ่ะฮะจะหวังจากสิ่งอื่นทำไมอ่ะจะกลัวต่อสิ่งอื่นทำไมอ่ะในเมื่ออัลลอฮ์คือพระเจ้าที่แท้จริงแล้วเราจะปันความรู้สึกนี้กับสิ่งอื่นนอกเหนือจากอัลลอฮ์ทำไมอ่ะไอ้ที่เราทำเนี่ยเพราะหัวใจของเราไม่ร้อยกับสิ่งนี้ไงจริงป่ะถ้าเรารู้ว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าที่แท้จริงองค์เดียว 100% เต็มใจเราเนี่ยเราไม่ปันให้ใครแล้วไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นรูปธรรมหรือนามธรรมจะเป็นอำนาจที่เห็นที่จับต้องได้หรือไม่ได้ก็ตามเราไม่ให้ราคาต่อสิ่งนั้นอยู่แล้วไอ้นี่เพิ่งเข้าบ้านยังไม่ได้ไม่กล้าไล่ออกเลยมันบอกกลัวริสกีออกไปด้วยโอ้โหมันทำรังอยู่ในบ้านย้อยเลยบอกไม่ไล่ไปละไม่ได้เดี๋ยวมันเอาริสกีไปด้วยฝากริสกีไว้กับพึ่งแล้วบอกว่าฉันเชื่ออัลลอฮ์องค์เดียวมันจริงไหมอ่ะมันจริงตรงไหนอ่ะผมถามหน่อยถ้าหัวใจมีอัลลอฮ์องค์เดียวเนี่ยไอ้จิ้งจกตุ๊กแกทักเนี่ยไม่สนใจบางคนจะออกจากบ้านตุ๊กแกไอ้สะดุ้งเฮ้ยกูว่าวันนี้อยู่บ้านดีกว่า
อย่าไปเลยสาวะเริ่มจะไม่ดีแล้วไอ้ตาขยิบหน่อยไอ้นั่นมันทักหน่อยเราสะดุดไปหมดเลยพอมีสิ่งนี้แล้วรู้สึกแกว่งกับริสกีหรือสิ่งที่จะเป็นคุณเป็นโทษกับเราเนี่ยมันแปลว่าหัวใจเราไม่ได้ร้อยต่ออัลเลาะห์ผมบอกให้ไม่ใช่ยาเกนนี่แท้จริงเพราะถ้ายาเกนกับอัลเลาะห์ที่แท้จริงเนี่ยถึงแม้ว่าความตายจะอยู่ต่อหน้าเราเราก็เชื่อว่าถ้ามันจะต้องเกิดเหตุที่ทำให้ตายนั่นเป็นอำนาจของอัลเลาะห์องค์เดียวคนอื่นไม่เกี่ยวอันนี้แหละร้อยแน่แต่ถ้ายังแกว่งอยู่อย่างนี้นะไอ้นู่นเตือนก็ยังสะดุดไอ้นี่เตือนก็ยังสะดุดเนี่ยอย่าบอกนะหัวใจเต็มร้อยกับอัลลอฮ์นี่อย่าบอกนะบางคนจะออกไปขายเนี่ยยังจะออกไปขายของเนี่ยสาววันนี้มันรู้สึกหายใจไม่ค่อยโล่งเลยเว้ยวันนี้มันรู้สึกอย่างงุนอย่างนี้คือถ้ายังรู้สึกอะไรแล้วยังมีผลต่อสิ่งที่จะเป็นบวกหรือลบกับชีวิตของเราเนี่ยแปลว่าหัวใจท่านยังไม่ให้กับอัลลอฮ์ 100% ผมบอกให้ฟะอิซาอะซัมตะฟะตะวะกัลอัลลอฮ์เมื่อมีความตั้งใจในสิ่งใดแล้วจงมอบหมายสิ่งนั้นต่ออัลลอฮ์ส่วนผลมันจะเป็นอย่างไรไม่ใช่หน้าที่เราแล้วนุ่นพระองค์นุ่นพระองค์นุ่นผมนึกว่าสิ่งเหล่านี้มันสะท้อนชีวิตแล้วถ้าเรายืนยันว่าเรามีกะลิมะห์นี้แล้วเข้าใจอย่างแท้จริงเราจะไม่หวั่นต่อสิ่งใดทั้งสิ้นที่มันมากระทบกับชีวิตของเราเลยท่านว่าจริงไหมให้หัวใจจริงแล้วกันนะให้จริงกับอัลลอฮ์ให้ยะกินกับอัลลอฮ์อย่างแท้จริงท่านจะไม่หวั่นถึงแม้ว่าสิ่งนั้นด้วยเหตุปัจจัยไม่น่าเป็นไปได้ไม่น่าเป็นไปได้แต่ท่านเชื่อมั่นในอำนาจของอัลลอฮ์ท่านจะพบว่ามันเป็นไปได้ทุกเรื่องสำหรับอัลลอฮ์ไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้มนุษย์ต่างหากที่เป็นไปไม่ได้เพราะมนุษย์มีข้อจำกัดความสามารถของอัลลอฮ์มีข้อจำกัดไหมไม่มีเหตุปัจจัยมันอยู่ที่มนุษย์ไม่อยู่ที่อัลลอฮ์บางคนบอกว่าเอ้ยไอ้นี่มันจะได้หรือคือเรามีหน้าที่เตรียมการคาดการแต่การมอบหมายตรงนู่นอย่าให้เราเป็นปัจจัยหลักในการที่จะได้มาหรือเสียไปเพราะมันแปลว่าเรายังไม่เข้าใจในอำนาจของอัลลอฮ์ที่แท้จริงเหตุปัจจัยมันอาจจะมีหรือไม่มีก็ตามนั่นคือประเด็นรองประเด็นหลักคือถ้าอัลลอฮ์อนุมัติมีใครขวางได้ไหมไม่ได้หลังละหมาดอัลลอฮุมมะลามาเนียลิมาอาตัยตาวะลามุอติยาลิมามะนะตาวะลายัมฟะอูซันยัดดีมิงกันยัดกล่าวทำไมถ้าไม่รู้ความหมายกล่าวทำไมถ้าไม่มีอีมานลามาเนียลิมาอาตัยตาวะลามุอติยาลิมามะนะเราบอกทุกวันหลังละหมาดว่าไม่มีใครให้ได้ถ้าอัลลอฮ์ไม่ให้จริงป่ะถ้าอัลลอฮ์ไม่ให้เราเนี่ยไม่มีทางได้ไม่มีใครห้ามได้ถ้าอัลลอฮ์จะให้เราเชื่อป่ะถ้าเราเชื่ออย่างนี้เนี่ยให้หัวใจเราเต็มร้อยกับอัลลอฮ์แล้วทำตามหน้าที่ของเราให้เต็มกำลังแล้วมอบหมายต่อพระองค์นี่คือความหมายยากินแล้วยากินเนี่ยมันจะเกิดขึ้นจากการที่เรากล่าวประโยคนี้และรู้ความหมายในความเป็นพระเจ้าของอัลลอฮ์ในประโยคนี้อย่างแท้จริงมันจะสะท้อนมาสู่ชีวิตของเราชีวิตของเราในปัจจุบันเนี่ยมันสะท้อนหนึ่งเรารู้จริงไหมในความหมายประโยคนี้สองเราเชื่อมั่นในอัลลอฮ์จริงไหมในประโยคนี้ท่านจะทำอาชีพอะไรก็ตามชีวิตท่านกำลังจะประสบกับอะไรก็ตามให้ท่านเชื่อมั่นว่าผู้ที่ให้ท่านที่แท้จริงคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าหัวใจท่านเต็มร้อยกับสิ่งนี้ไม่หวั่นเกรงไม่หวาดหวั่นต่อสิ่งใดทั้งสิ้นถึงแม้ว่าเหตุปัจจัยมันน่าจะเป็นแต่ที่สุดแล้วท่านยึดในอัลลอฮ์อย่างแท้จริงมันแปลว่ากะลิมะห์นี้ส่งผลต่อชีวิตท่านอย่างแท้จริงบางคนไปติดที่ซะบับอิสลามไม่ได้ปฏิเสธซะบับซะบับคือสาเหตุอิสลามไม่ได้ปฏิเสธซะบับแต่อิสลามไม่ได้บอกว่าทุกอย่างไปจบทิ้นที่สาบับแปลว่าเวลาเราหิวเนี่ยเราก็ต้องกินจริงไหมนะเวลาเราป่วยเราก็ต้องรักษาจริงไหมอันนี้เป็นสาเหตุ
แต่ถ้าทุกอย่างมันจบที่สาเหตุเนี่ยแปลว่าถ้าคนป่วยแล้วรักษาต้องหายหมดทุกคนนะถ้างั้นนะไอ้ที่หายบ้างไม่หายบ้างเนี่ยอัลเลาะห์ต้องการจะบอกว่าการหายไม่อยู่ที่ไม่อยู่ที่การรักษาแต่มันอยู่ที่อำนาจของอัลเลาะห์แต่หน้าที่ของเราคือการรักษาเพราะไม่อย่างนั้นแล้วก็ทุกคนต้องรักษาหายหมดแหละจริงป่ะแต่อิสลามก็ปฏิเสธการที่ไม่เอาสาเหตุทั้งหมดเฮ้ยเป็นไข้เดี๋ยวอัลเลาะห์ให้หายมันก็หายใช่ถ้าอัลเลาะห์ให้หายนะมันหายแน่ละแต่ว่านั่นคืองานของอัลเลาะห์ไม่ใช่งานของเองงานเองคือกินยาไอ้ส่วนงานจะให้หายเนี่ยมันงานของอัลเลาะห์เขาเวลาตอบเนี่ยตอบงานของเองอย่าไปตอบงานของอัลเลาะห์จริงป่ะเวลาเราตอบเราไปตอบงานของอัลเลาะห์ไอ้งานของเราเนี่ยคืออะไรคือทำในสิ่งที่อยู่ในกรอบของเราเหมือนการออกไปค้าขายอ่ะคนไปค้าขายเนี่ยไม่ได้แปลว่าจะต้องได้ริสกีกลับมาเท่ากันทุกคนร้านเนี่ยอยู่ติดกันนะบางทีเนี่ยที่เยาวราชร้านทองเรียงกันเลยนะสำเพ็งเนี่ยร้านผ้าเรียงเลยนะลองไปถามดิแต่ละร้านเนี่ยได้สตังค์เท่ากันไหมทุกวันไม่เท่าหรอกผ้าก็เหมือนกันขายก็ที่เดียวกันแต่ทำไมลูกค้าเลือกเข้าร้านนี้ไม่เข้าร้านนี้มันแปลว่าไม่ได้อยู่ที่สาเหตุแต่มันอยู่ที่อำนาจของอัลลอฮ์แต่หน้าที่ของเราคือทำบอกอ๋องั้นอาจารย์ถ้างั้นก็ไม่ต้องไปไหนอยู่บ้านเดี๋ยวอัลลอฮ์ให้เราก็ได้เองไอ้นี่เขาเรียกว่าไปตอบงานของอัลลอฮ์ไอ้งานของเราคือทำให้เต็มกำลังแล้วมอบหมายต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตรงเนี้ยคือความหมายของยะกีนที่แท้จริงความหมายของการมอบหมายยะกีนจะพ่วงในกุรอานจะช่วงคำว่ายะกีนกับตะวักกุลแปลว่ามั่นใจและมอบหมายจริงไหมเพราะถ้าไม่มั่นใจเนี่ยเราไม่มอบหมายนะเรามั่นใจว่าบ้านนี้เนี่ยฝากบ้านได้เราก็เลยบอกว่าเอ้ยฝากบ้านหน่อยนะฉันจะไปต่างจังหวัดถ้าไม่มั่นใจเนี่ยเราจะมาฝากไหมไม่ฝากหรอกเพราะถ้าเรามั่นใจในอัลลอฮ์เนี่ยเราต้องฝากชีวิตเรากับพระองค์จริงๆแต่การฝากชีวิตกับอัลลอฮ์ไม่ได้หมายความว่าเราทิ้งสาเหตุเราปฏิบัติตามเหตุปัจจัยแต่จริงๆแล้วผลของมันเรามอบให้กับอัลลอฮ์ตะอาลาฉะนั้นยะกีนในความหมายนี้หมายถึงเมื่อเราเอาประโยคนี้มาอยู่ในชีวิตของเราชีวิตเราต้องมีพลังตลอดเลยตราบใดที่เรามีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อยู่ชีวิตเราจะต้องมีพลังตลอดจะต้องมีความเชื่อมั่นในอัลลอฮ์อย่างแท้จริงเป็นความเชื่อมั่นในความเป็นพระเจ้าของอัลลอฮ์เราจะดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อมั่นในอำนาจของอัลลอฮฺตะอาลาและเราจะไม่สนใจอำนาจอื่นทั้งสิ้นงั้นถ้าทำอย่างนี้ได้เนี่ยแปลว่าหัวใจท่านพอมาข้อ2เนี่ยลองถามตัวเองซิว่าเรามีสักกี่เปอร์เซ็นต์สองข้อเนี่ยใครที่เต็มร้อยสองข้อนี้ก็อัลฮัมดุลิลลาห์เลยนะผมก็ดีใจด้วยแต่ใครที่ยังรู้สึกแกว่งๆวันนี้ต้องปรับเลยนะต้องปรับเพราะปริมาณความไม่สมบูรณ์มันอยู่ที่ปริมาณของความไม่เข้าใจไม่รู้ในสิ่งเหล่านี้สองข้อนะต่อมาอันนี้สรุปข้อที่สามการกล่าวประโยคนี้จะต้องเป็นการกล่าวที่มีความบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮฺตะอาลาแปลว่าอะไรกล่าวด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่ใช่กล่าวเพราะถูกบังคับให้กล่าวหรือกล่าวไปเพราะมีสาเหตุบางประการที่จะต้องทำให้ผู้คนเขายอมรับว่าฉันเป็นคนดีเลยกล่าวประโยคนี้แต่ต้องกล่าวด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์แปลว่าอีหม่านเชื่อมั่นต่ออัลลอฮ์อย่างแท้จริงการกล่าวที่หัวใจไม่บริสุทธิ์เป็นการกล่าวที่ทำให้เขาเป็นเพียงมุสลิมเท่านั้นแต่ไม่สามารถทำให้เขารอดพ้นจากนรกครับท่านพอจะเข้าใจไหมเพ
พราะใครก็ตามที่กล่าวประโยคนี้ถือเป็นมุสลิมไหมเป็นแต่การการันตีว่ามุสลิมคนนี้จะเป็นชาวสวรรค์ไหมไม่เพียงกล่าวแค่นี้ครับเข้าใจไหมเพราะในสมัยเราซูลมีนะมีที่ว่าไอ้คนที่กล่าวนี้ถูกฆ่าแล้วมีถามว่าทำไมอ่ะบอกไอ้นี่มันกล่าวเพราะว่ามันภาวะจำเป็นหัวใจมันในบอกว่าไปผ่าหัวใจมันรู้หรอมันแปลว่าการกล่าวเนี่ยมันคุ้มครองชีวิตในดุนยาครับแต่มันไม่ได้การันตีชีวิตในอาคิเราะห์ท่านเข้าใจนะมันบอกให้รู้ว่าท่านเป็นมุสลิมดุนยาถึงแม้หัวใจของนั่นจะกล่าวแบบนิฟากก็ตามกล่าวแบบมูนาฟิกก็ตามแต่คำกล่าวนี้มันทำให้ท่านเป็นมุสลิมได้แต่มันไม่ได้การันตีว่าท่านเป็นมุสลิมที่ได้เข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะมันมีองค์ประกอบอีกหลายข้อนะฉะนั้นข้อที่3คืออัลอิคลาสเวลามีคำว่าอิคลาสมาเนี่ยตรงข้ามกับอิคลาสคือความบริสุทธิ์ใจเนี่ยมันคืออะไรครับมันคือชิริกคือตั้งภาคีมันคือริยะคือทำไปเพื่อแสดงให้คนอื่นได้เห็นว่าฉันก็เป็นมุสลิมนะฮะจะไปขอลูกสาวเขาก็ต้องไปบอกละอิละฮิลลอฮ์ให้พ่อตาเขาได้เห็นว่าฟาเซห์นะฉันเนี่ยมันเจ๋งนะมันเข้าใจประโยคนี้ดีนะแต่พอเวลากล่าวไปแล้วเนี่ยพอได้ไปแล้วแต่งไปแล้วละทิ้งไม่สนใจอันนั้นแปลว่าเพียงเพื่อประโยชน์บางอย่างนะฉะนั้นในศาสนาถึงบอกว่าจริงอยู่การกล่าวประโยคนี้เป็นมุสลิมครับแต่เป็นมุสลิมที่ศรัทธาหรือไม่นั่นเป็นเรื่องที่ต้องพิสูจน์ในกุรอานจึงใช้คำว่าฮัตตายุมีนูจนกว่าเขาจะศรัทธาจนกว่าเธอจะศรัทธาเห็นไหมเอาศรัทธามาเป็นประเด็นหลักมากกว่าประโยคที่กล่าวบางคนเนี่ยผู้ชายเป็นมุอัลลับมุอัลลับนี่แปลว่ามุสลิมใหม่ก็ได้หรือแปลว่าคนที่สนใจศาสนาเราไม่ได้ปฏิเสธอิสลามไม่เคยปฏิเสธสิ่งนี้อยู่แล้วเพราะซอฮาบะห์ส่วนใหญ่ก็เป็นแบบนี้แหละจริงป่ะซอฮาบะห์เดิมก็ปฏิเสธทั้งนั้นแหละแล้วก็มาศรัทธาไม่ใช่เรื่องแปลกแต่คนเหล่านั้นเวลาเขาเปลี่ยนแล้วเขาเปลี่ยนจริงฮะเขาเปลี่ยนจริงเลยอุมัรบินคอตตอบเนี่ยเคยประกาศจะฆ่านบีเวลามารับอิสลามเนี่ยโอ้โหปกป้องนบีด้วยชีวิตใช่ไหมไอเราเนี่ยบางทีด้วยความไม่รู้นะบางคนเนี่ยมารับอิสลามตอนอายุเยอะแล้วเสร็จแล้วเราก็บอกว่าไอถ้าจะแต่งงานเนี่ยมันต้องไปเข้าสุนัตก่อนเข้าสุนัตเนี่ยแปลว่าไปต้องไปคลิปก่อนถามว่าผิดไหมผมบอกไม่ได้ผิดหรอกแต่จริงๆแล้วสิ่งที่ท่านควรจะต้องตั้งข้อสังเกตมากกว่าไล่เขาไปขีบคือเขาเชื่อมั่นในอัลลอฮ์แค่ไหนเขาเป็นมุสลิมแค่ไหนเพราะคนบางคนเนี่ยบางทีเข้ามาในตอนอายุเยอะแล้วถ้าเกิดว่าการขีบนั้นเป็นอันตรายนะแล้วหมอบอกว่าไม่อยู่ในภาวะที่ทำได้ศาสนาไม่ได้ถือว่าการเป็นมุสลิมของเขาไม่สมบูรณ์นะอนุญาตนะเพราะถ้าทำแล้วเกิดอันตรายเนี่ยไม่ได้เป็นข้อบังคับนะแต่ว่าอันนั้นเนี่ยมันยังมีกฎเกณฑ์บางอย่างรองรับที่ถ้าไม่ทำก็ไม่ได้เป็นอะไรแต่ว่าเรื่องอีมานเนี่ยไม่อีมานได้ไหมไม่ได้เห็นไหมเวลาจะซักเวลาจะถามเนี่ยบางทีต้องรู้ว่าประเด็นหลักของเรื่องมันอยู่ตรงไหนอะไรที่เราควรจะต้องให้ความสำคัญหลักอะไรคือเรื่องที่เราควรจะต้องให้ความสำคัญรองนั้นเรื่องแรกที่จะต้องถามคือคุณรู้จักอัลลอฮ์ไหมรู้จักไหมว่าสิ่งที่เป็นภาคีต่ออัลลอฮ์คืออะไรไม่ใช่เมื่อกล่าวประโยคนี้แปลว่าจบแล้ว
ราะกุรอานใช้คำว่าจนกว่าเขาและเธอจะศรัทธาจะศรัทธาแปลว่าศรัทธาเนี่ยมันหลังจากกล่าวประโยคนี้นะจริงป่ะแปลว่ากล่าวแล้วเนี่ยสิ่งที่มันต้องเติมเต็มคือการเป็นผู้ศรัทธาข้อที่3ข้อที่4อัสซิดจะ4ทุ่มแล้วอีก5นาทีอัสซิดแปลว่าต้องกล่าวด้วยความสัตย์จริงด้วยความจริงใจไม่ใช่กล่าวด้วยวาระแอบแฝงอัสซิดเวลาหัวใจเราน้อมรับจริงๆเนี่ยเราจะรู้สึกว่าคำกล่าวนี้เป็นคำที่ทรงคุณค่าสำหรับชีวิตเรามากเพราะหัวใจเราเชื่อโดยความรอบรู้ของเราและเราเชื่อด้วยความบริสุทธิ์ใจของเราว่าประโยคนี้เป็นประโยคที่มีความสำคัญต่อไปข้อที่5อัลมะฮับบะมะฮับบะแปลว่าต้องกล่าวด้วยความมะฮับบะแปลว่าความรักด้วยหัวใจที่มีความรักต่ออัลลอฮ์ในการที่จะประกาศประโยคนี้ออกต่อหน้าผู้คนทั้งหลายหัวใจต้องเปี่ยมเปี่ยมล้นนะต้องกล้าที่จะพูดประโยคนี้ต้องกล่าวด้วยภาวะด้วยความรู้สึกที่เราเต็มใจเรามีความรักเรามีความสุขในทุกครั้งที่เรากล่าวประโยคนี้ออกมาไม่ใช่กล่าวเพราะเหตุจำเป็นเหตุผลบางประการแต่ถามว่าอยากกล่าวไหมยังไม่ร้อยยังมีบางอย่างอยู่ไม่ได้ต่อมาข้อที่6อัลอิงติยาดอันนี้สำคัญมากเลยอันนี้ปิดท้ายเลยอิงติยาดแปลว่าอะไรฮะแปลว่าเป็นการน้อมรับและเป็นการปฏิบัติตามประโยคนี้โดยดุษฎีไม่มีข้อเคลือบแคลงสงสัยและไม่มีสิ่งใดที่จะมาทำให้การน้อมรับหรือการยอมรับของเรานั้นมันเสื่อมถอยหรือมันบกพร่องเราเจนด้วยใน6ข้อเนี่ยมันสะท้อนชีวิตทั้งชีวิตของเราเลยนะในการที่เราเอาประโยคนี้มาเข้าสู่ชีวิตของเราวันนี้เรามีสักกี่ข้อในแต่ละข้อมีสักกี่เปอร์เซ็นต์วันนี้ท่านลองถามตัวเองเราคงจะต้องตะจิดีดแปลว่าพัฒนาปรับปรุงอยู่เรื่อยๆเพราะอีมานยะซีดวะยังกุสอีมานมันมีเพิ่มและมันมีลงไอ้ช่วงลงนี่บางทีใจมันห่อเหี่ยวเหมือนกันนะใจมันดูเหงาๆมันดูแย่ๆบางคนเนี่ยเหงาจนกระทั่งชีวิตอยู่ไปมันจะมีค่าไหมโอ้อันนี้เรื่องใหญ่เลยภาวะซึมเศร้าจะไม่เกิดขึ้นกับมุมินครับมุมินจะซึมเศร้าไม่ได้ไอ้โรคนี้เกิดขึ้นเพราะหัวใจขาดอีมานผมบอกให้เลยสิ่งที่จะแก้คือไปแก้ที่หัวใจเมื่อไรก็ตามที่อัลลอฮ์ใหญ่ที่สุดมีอีมานหัวใจเขาจะเบิกบานตลอดถึงแม้ว่าเขาจะอยู่ในสภาวะที่ได้รับบททดสอบก็ตามเพราะเขาเชื่อว่าผู้ที่ยิ่งใหญ่ที่แท้จริงคืออัลลอฮ์และเขาเชื่อว่านี่คือหนึ่งในบททดสอบของเขาเท่านั้นแล้วถ้าหากว่าพระองค์จะปลดเปลื้องไอ้สิ่งที่มันเป็นพายุที่มันโหมกระหน่ำเข้ามาส่งชีวิตของเขาปัญหาทั้งหลายที่มันรุมเร้าเข้ามาถ้าวันหนึ่งอัลลอฮ์จะยกออกไปง่ายไหมง่ายอำนาจของพระองค์ง่ายมากนั้นเราจะไม่หวาดหวั่นจะไม่กลัวจะไม่ท้อแท้ไม่เศร้าหมองถึงแม้เรากำลังเผชิญอยู่กับบททดสอบก็ตามเพราะเรารู้ว่าผู้ที่ทดสอบเราพระองค์เป็นผู้ที่จะช่วยขจัดสิ่งเหล่านี้ออกไปจากเรานั้นเรื่องนี้เรื่องใหญ่ถ้าเราอีมานเข้มแข็งจริงๆชีวิตของผู้ศรัทธาจะมีแต่ความเข้มแข็งจะมีแต่ความหวังจะมีแต่ความเข้มแข็งจะมีแต่อีมานและจะเป็นชีวิตที่เบิกบานตลอดซึมเศร้าเหงาหงอยท้อแท้ไม่ใช่คุณสมบัติของมุมินครับผมบอกให้ไม่ใช่คุณสมบัติของมุมินเพราะถ้าใครก็ตามมีสิ่งนี้ไปตรวจสอบอีมานของเขาว่าอีมานในหัวใจของเขาต่อกะลิมะฮ์นี้เขาบกพร่องแน่นอน
ขาบกพร่องแน่นอนมีซอฮาบะคนในยุคซอฮาบะเขาถูกทดสอบเขายังกล่าวคำว่าอัลฮัมดุลิลลาห์สรรเสริญอัลลอฮ์ตาอาลามีคนสงสัยถามว่าท่านได้รับความเจ็บปวดแค่นี้ได้รับความเจ็บปวดขนาดนี้เนี่ยท่านกล่าวประโยคนี้มาได้ยังไงท่านรู้ไหมเขาตอบว่าไงเขาตอบว่าฉันเนี่ยได้รับความเจ็บปวดก็จริงแต่เมื่อฉันได้คิดถึงผลของความอดทนความหอมหวานที่อัลลอฮ์จะตอบแทนให้กับฉันอันเนื่องจากการที่ฉันอดทนในบททดสอบมันทำให้ฉันลืมความเจ็บปวดที่ฉันกำลังประสบอยู่เลยเมื่อไรก็ตามที่เราประสบกับบททดสอบและชีวิตของเรากำลังพบกับจุดที่มันขื่นขมที่มันลำบากที่มันแสนสาหัสที่มันเจ็บปวดให้นึกถึงผลอันหอมหวานที่อัลลอฮ์เตรียมไว้ให้สำหรับความอดทนของเราที่เราผ่านบททดสอบนี้ไปได้มันจะทำให้เราลืมความเจ็บปวดนี้ไปในชีวิตของเราคนในยุคสลับเขาคิดกันอย่างนี้นั้นเวลาเขาออกสมรภูมิถึงแม้ว่าความตายอยู่ข้างหน้าเขาถึงยิ้มเนี่ยเขาถึงพร้อมที่จะกระโจนออกไปเพราะเขารู้ว่าสิ่งที่เขาจะได้รับมันยิ่งใหญ่กว่าบาดแผลที่เขาได้รับในร่างกายของเขาความสุขที่เขาจะได้รับในชีวิตในโลกอาคิเราะห์มันยิ่งใหญ่กว่าความสุขที่เขาได้รับในดุนยานี้เขาเชื่อว่าความสุขที่อัลลอฮ์จะตอบแทนให้กับเขามันจะลบล้างความทุกข์ยากลำบากในชีวิตของเขาในดุนยาหมดสิ้นเลยนั่นเป็นหัวใจที่เขาอีหม่านต่ออัลลอฮ์อย่างแท้จริงพวกศัตรูอิสลามถึงได้กลัวมุสลิมในยุคก่อนเพราะพวกเขาเหล่านี้มีชีวิตอยู่เนี่ยเพื่อที่จะตายในหนทางของอัลลอฮ์ทหารมุสลิมเนี่ยเขาสู้เพื่อจะตายแต่ศัตรูอิสลามเนี่ยสู้เพื่อจะอยู่เมื่อหัวใจมันไม่ถึงกันขนาดนี้เขาถึงสู้เราไม่ได้ฮะเพราะเรามันหุ่นไลการู้จักหุ่นไลกาไหมเรามันเสือกระดาษเรามันปูนพลาสเตอร์คนสมัยก่อนเนี่ยเวลาเห็นความเป็นมุสลิมเนี่ยโอ้โหศัตรูอิสลามนี่กลัวมากเพราะมุสลิมที่แท้จริงเนี่ยไม่ใช่ว่าเขามีศักยภาพมากนะแต่ความเป็นมุสลิมของเขามันเป็นสาเหตุให้นุสรอห์คือการช่วยเหลือของอัลเลาะห์ลงมาที่เขาและนี่คือสิ่งที่ตุอิสลามกลัวเขาจึงบอกว่าเขาไม่ต้องให้มุสลิมเปลี่ยนศาสนาหรอกเพียงมุสลิมเหลือแต่ชื่อก็พอแล้วเพราะมันแปลว่านั่นคือความล้มเหลวในชีวิตของมุสลิมจริงป่ะไอหุ่นไลกาเนี่ยนะตอนที่มันอยู่ไกลๆมันนึกว่าคนนะเอาหุ่นไปปักกลางนานะมันก็โฉบไปก็โฉบมาอีกามันใช่ตัวจริงแบบว่าเนี่ยใช่ไหมดูไกลๆมันน่ากลัวนะแต่พอมันประชิดตัวเสร็จมันบอกไอ้ไม่มีอะไรนี่วะเนี่ยไอ้นี่ตัวปลอมศัตรูอิสลามเหมือนกันเวลาดูไกลๆเนี่ยโอ้โหมุสลิมน่ากลัวมากเลยพอประชิดตัวเนี่ยโอ้โหกลัวไงเอาข้อจริงรู้เลยว่าโอ้ไม่มีน้ำยาเนี่ยเขาถึงไม่กลัวเราไงเพราะเรามันเหมือนหุ่นไลกามันเหมือนปูนพลาสเตอร์มันคือมันเสือกระดาษอะไอ้รูปเสือใหญ่ๆที่เขาปั้นเราเอาเด็กไปอยู่เนี่ยเด็กมันอยู่ไกลๆมันกลัวนึกว่าเสือจริงเพราะมันตายมันเดินไปตายต่อแตะต้องไปตบได้ไอ้นี่ก็อยู่เฉยตบข้างก็อยู่เฉยสองข้างก็อยู่เฉยมันขี่หัวเลยตอนนี้เอ้าของปลอมนี่หว่ามันบอกไม่ใช่ของจริงฮะอันนี้ของปลอมเนี่ยวันนี้ปัญหาของเราคือเราเป็นมุสลิมตัวจริงหรือเปล่าเราของแท้หรือเปล่าเพราะถ้าของแท้จริงเนี่ยศัตรูกลัวแน่นอนไอ้ที่ไม่กลัวเนี่ยเราอย่าเป็นเสือกระดาษฮะเพราะเสือกระดาษเนี่ยเวลาเข้าใกล้ๆแล้วมันดูไม่มีค่ามันกลัวตอนอยู่ไกลๆอย่างเดียวแล้วตอนนี้เนี่ยเวลามุสลิมในปัจจุบันพอรู้ว่าเป็นเสือกระดาษแต่นี่มันขย่ำเลยที่นบีบอกว่าอะไรในยุคสุดท้ายเนี่ยพวกเราจะอยู่ในสภาพที่เหมือนสำรับอาหารที่ถูกหุ้มกินตัวซอบาถามว่าเราน้อยเหรอรอซูลุลลอฮ์นบีบอกไม่น้อยพวกท่านเนี่ยเยอะ
แต่เยอะแบบมีปริมาณขาดคุณภาพจริงป่ะวันนี้มุสลิมมีเยอะครับแต่คนที่เป็นมุสลิมที่แท้จริงที่มีคุณสมบัติที่จะได้รับนุสรอการช่วยเหลือจากอัลลอฮ์ที่จะปกป้องไม่ให้ศัตรูเข้ามาทำร้ายมีสักกี่เปอร์เซ็นต์ไซนาอุมัดนะเวลาจะจัดทัพในยุคสมัยท่านไม่ได้ดูว่าใครเก่งมากกว่ากันนะอุมัดจะบอกว่าทหารทุกคนไปตรวจสอบถ้าวันนี้ความดีกับความชั่วความชั่วของเจ้ามากกว่าความดีถอยไปเพราะสิ่งที่จะทำให้เราชนะศัตรูไม่ใช่ความเก่งกาจแต่เพราะความดีที่เรามีต่อหลักการของอัลลอฮ์จะเป็นเหตุที่ทำให้เราได้รับการช่วยเหลือจากอัลลอฮ์ที่มีชัยต่อศัตรูแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ความชั่วเรายังมากกว่าความดีมันแปลว่าเรากับศัตรูเท่ากันครับเวลาเท่ากันเนี่ยอาวุธก็มากกว่าความสามารถก็มากกว่านุสรอก็ไม่ลงแพ้ไหมแพ้ฉะนั้นอาณาจักรอิสลามที่ล่มสลายไม่ใช่เพราะศัตรูเหนือกว่าครับแต่มุสลิมแพ้ภัยตัวเองในสเปน700ปีครับในอินเดีย800ปีครับถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นไปดูประวัติศาสตร์จะพบว่าด้วยกับการแพ้ภัยตัวเองทั้งนั้นเพราะถ้าอยู่กับหลักการแล้วไม่มีทางที่ศัตรูอิสลามจะมีชัยเหนือมุสลิมครับไปดูในประวัติศาสตร์ได้เลยเขารับกะลิมะฮ์นี้ไปแล้วเขาเข้มแข็งเขาเข้าใจในกะลิมะฮ์นี้เขาถึงเข้มแข็งวันนี้เราอิสลามอัลลอฮ์ไม่ได้ปิดโอกาสเรานะไม่ได้ปิดโอกาสเราฝากฮะดีษสุดท้ายกุลลุอุมมะตียะดุคูลูนัลญันนะอิลลามันอบานบีบอกว่าประชาชาติของท่านทั้งหมดจะได้เข้าสวงสวรรค์กุลลุอุมมะตียะดุคูลูนัลญันนะอิลลามันอบาอุมมะของฉันจะมีโอกาสได้เข้าสวรรค์ยกเว้นผู้ปฏิเสธจะเข้าฮะท่านนบีพูดแค่นี้เนี่ยวันนี้เราเถียงกันตายเลยนะมีเหรอคนปฏิเสธจะเข้าซอฮาบะห์สงสัยว่ามัยยะบายะรอซูลุลลอฮ์ถามว่าใครกันที่เป็นผู้ปฏิเสธจะเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ตะอาลามีด้วยเหรอคนที่ปฏิเสธจะเข้าในเมื่อทุกคนมีสิทธิ์จะเข้าเนี่ยคนที่ปฏิเสธจะเข้าเนี่ยมีด้วยเหรอนบีตอบว่าไงรู้มั้ยมันอัตออานีดะคอลันญันนะวะมันอะซานีฟะกอดอะบานบีบอกใครที่เชื่อฟังฉันเขาจะได้เข้าสวรรค์คนที่ดื้อดึงฝ่าฝืนต่อฉันแปลว่าเขาคือคนที่ปฏิเสธจะเข้าสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอดุอาจากอัลลอฮฺตะอาลานะอย่าให้เราเป็นคนที่ปฏิเสธจะเข้าสวรรค์เพราะสัญลักษณ์ของคนที่ปฏิเสธจะเข้าสวรรค์ถึงแม้ว่าปากจะบอกว่าอยากเข้าก็ตามคือการที่มีพฤติกรรมที่ดื้อดึงฝ่าฝืนต่อรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวันนี้คงใช้เวลาเพียงเท่านี้ครับนะคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะมีอะไรเป็นคำถามไหมสวัสดีคุณผู้ชมนะวันนี้อาจารย์พูดถึงเรื่องของรายย้อนก็เลยบอกทุกคนเข้าใจนะว่าจะเราคงจะรักษาปัญญานี้ไว้เพื่อสิ่งที่ใจนะครับเราจะได้เข้าสู่สวรรค์ด้วยกันมีคำถามที่อาจารย์คือว่าที่บอกว่าชาวฟิลิปปินส์ตกเย็นเป็นกาเฟ่เนี่ยนั่นหมายความว่าอะไรครับผมมีฮะดีษของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าจะมียุคหนึ่งฟิตนะเนี่ยมันจะมาหามุสลิมกะกิตะอิลไลลิลมุสลิมมันจะมีช่วงเวลาหนึ่งที่ฟิตนะมันจะถาถมเข้ามาที่มุสลิมประหนึ่งยามกลางคืนที่มันมืดมิดกะกิตะอิลไลลิลมุสลิมคือในช่วงเวลานั้นเนี่ยมันเหมือนคนคนหนึ่งนบีให้เราได้เห็นภาพว่าคนคนหนึ่งอยู่ในสภาพที่มืดมิดที่ไม่รู้ว่าข้างหน้าน่ะเป็นถนนหรือเป็นเหวมืดมิดหมดเลยยุสบิฮุลมุมินันวะยุมซีกาฟิรุนในช่วงเวลาดังกล่าวนั้นมุสลิมคนหนึ่งเช้าเป็นมุสลิมเย็นเป็นกาเฟรวายุมซีมุกมีนันวายุสเบียกาฟิรัน
ตกเย็นเป็นกาเฟรพอเช้าเป็นมุมินหะดีษบทนี้บอกให้เรารู้ว่าฟิตนะห์ที่จะเกิดขึ้นกับมุสลิมในช่วงเวลาที่น่ากลัวที่สุดคือฟิตนะห์ที่สามารถทำให้มุสลิมคนหนึ่งเปลี่ยนศาสนาได้ภายใน24ชั่วโมงวันนี้ถึงหรือยังวันนี้คนคนหนึ่งสามารถแลกศาสนากับดุนยาของเขาเขาทำทุกอย่างได้เพื่อให้ได้มาซึ่งบางส่วนของดุนยาถึงแม้ว่าจะทิ้งศาสนาก็ตามนี่คือความหมายหะดีษบทนี้ยอมที่อยากจะได้ตำแหน่งยอมที่อยากจะได้เงินทองยอมในการที่อยากจะได้มาซึ่งสิ่งที่ตัวเองต้องการถึงแม้ว่าจะต้องทิ้งศาสนาของตัวเองก็ตามอันนี้แหละเช้าเป็นมุมินเย็นเป็นกาเฟรอันนี้แหละสิ่งที่มันเป็นฟิตนะห์ที่เข้ามามันสามารถจะทำให้คนตื่นมาเนี่ยยังอีหม่านต่ออัลเลาะห์อยู่แต่พอเผชิญปัญหาเปลี่ยนศาสนาเลยปฏิเสธศาสนาเลยยอมที่จะเอาดุนยามาแลกกับสิ่งที่เป็นหลักการของอัลเลาะห์และรอซูลนี่แหละที่บอกว่ายุสบิฮุมุมินันวะยุมซีกาฟิรันวะยุมซีมุมินันวะยุสบิกาฟิรันยะบีอูดีนะฮูบิอะรอดิมินัดดุนยานบีบอกพฤติกรรมของคนที่เปลี่ยนศาสนาภายใน24ชั่วโมงนี้พฤติกรรมของเขาคือครับยะบีอูดีนะขายศาสนาด้วยความสุขบางประการแห่งดุนยาเท่านั้นยะบีอูดีนะฮูบิอะรอดิมินัดดุนยาขอดุอาจากอัลเลาะห์นะอย่าให้ฟิตนะห์ที่มันเกิดขึ้นฟิตนะห์นี้มันมี2 อย่าง1ฟิตนะห์ที่เป็นชุบูฮาตกับฟิตนะห์ที่เป็นชะฮาวาตฟิตนะห์ที่เป็นชุบูฮาตแปลว่าฟิตนะห์ที่เกิดขึ้นจากการชอบทำในสิ่งที่เป็นข้อสงสัยของชัดไม่ทำทำสงสัย2ฟิตนะห์ที่เป็นชุบที่เป็นชะฮาวาตแปลว่าทำตามสนองตอบอารมณ์และเป็นเหตุที่ทำให้เขาสิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมอันนี้น่ากลัวนะและยุคสมัยเราเนี่ยไม่ไกลกับสิ่งที่นบีพูดนะขอดุอาจากอัลเลาะห์ตะอาลาให้ศาสนาที่อยู่กับเราให้อยู่กับเราไม่ว่าจะยามตื่นหรือยามหลับไม่ว่าจะเช้าหรือเย็นและขอให้ศาสนานี้ยังคงอยู่กับเราจนกระทั่งวันที่วิญญาณของเราถูกถอดออกจากขออัลเลาะห์ได้ตอบรับดุอาของพวกเราด้วยสองอย่างครับที่มาบอกฟิตนะห์มาจากชุบฮาตชุบฮาตแปลว่าข้อเคลือบแคลงสงสัยแปลว่าคนกลุ่มนี้ไม่รู้สองฟิตนะห์เกิดมาจากชะฮาวาตแปลว่าคนพวกนี้รู้แต่ปฏิเสธมันแปลว่าฟิตนะห์เกิดขึ้นมาจากกลุ่มคนที่ไม่รู้ด้วยและเป็นการกระทำในสิ่งที่ไม่รู้สองเกิดมาจากความรู้แต่ปฏิเสธหลักการของเราครับมีผลบุญอันใดบ้างที่เป็นผลของอัลเลาะห์ถือไว้แล้วอัลเลาะห์จะให้จริงๆแล้วการตอบแทนที่อัลเลาะห์จะให้กับเราเนี่ยต้องยอมรับว่าอย่างแรกเลยเนี่ยสิทธิแห่งการตอบแทนอยู่ที่อัลเลาะห์ตะอาลาการที่พระองค์ทรงกำหนดการตอบแทนใดก็ตามแต่ทรงเป็นสิทธิแห่งพระองค์แต่สิ่งหนึ่งที่พระองค์จะพิจารณาด้วยพระองค์เองและไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดคือ1ต่อ10อัสยามนั่นคือการถือศีลอดฟะอินนะฮูลีวะอานะอัจซีบิการถือศีลอดเนี่ยอัลเลาะห์อาจจะไม่ได้ตอบแทน1ต่อ10 1ต่อแสน1ต่อล้าน1ต่อ10ล้านก็ได้หรือ1ต่อไม่ได้อะไรเลยก็ได้ฉะนั้นการถือศีลอดนั้นอัลเลาะห์บอกให้เป็นสิทธิของฉันเถอะฟะอินนะฮูลีวะอานะอัจซีบิแปลว่าอันนี้เป็นสิทธิ์ของพระองค์ที่พระองค์จะเลือกในการที่จะตอบแทนให้กับบ่าวของพระองค์เองเพราะมันเป็นอิบาดะห์ที่ไม่มีรูปแบบอิบาดะห์อื่นเป็นอิบาดะห์ที่มีการปฏิบัติแต่อิบาดะห์ของการดีสุดเป็นอิบาดะห์ของการงดการปฏิบัติจริงป่ะถือศีลอดเนี่ยไม่มีใครมาเห็นเรานะว่าตรงเราถือหรือเปล่าเมื่อเป็นอิบาดะห์ที่ไม่แสดงอาการออกมามันจึงเป็นสิทธิ์ระหว่างเขากับอัลลอฮ์เท่านั้นและอัลลอฮ์เท่านั้นที่เป็นผู้ที่สงวนสิทธิ์ในการที่จะตอบแทนให้กับบ่าวของพระองค์นะครับแล้วการอดทนอัสซอบรุก
การอดทนอยู่หนึ่งในการตอบแทนการอดทนเป็นความดีและความดีนั้นเป็นหนึ่งในสิบแต่ในกุรอานบอกว่าความดีนั้นพระองค์จะตอบแทนในส่วนที่เป็นพระประสงค์ของพระองค์ซึ่งเกินกว่ากฎเกณฑ์ที่อัลลอฮ์จะทรงกำหนดให้แต่อยู่ในมาตรฐานแห่งความดีเหมือนกันแปลว่าอย่างน้อยสตาร์ทเป็นสิบหนึ่งต่อสิบแต่การตอบแทนในเรื่องความอดทนนั้นอยู่ในอำนาจของพระองค์เช่นเดียวกันฉะนั้นจึงยกเรื่องถือศีลอดเพราะถือศีลอดต้องใช้ความอดทนนั้นก่อนอดทนนั้นเป็นสิทธิ์ส่วนพระองค์ในการที่พระองค์จะตอบแทนให้กับเราซึ่งบางทีไม่ได้เป็นไปตามกติกานี้ก็ได้มากกว่านี้ก็ได้และไม่สามารถคำนวณนับก็ได้อันนี้อยู่ที่ที่แด่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามีใครสงสัยไหมครับถามเรื่องจะเอาวันนี้เลยเหรอโอ้โหฮะฟังชัดๆต้องให้ผมชั่วโมงหนึ่งคือซุนนะห์เฉพาะเป็นการเฉพาะเป็นอิบาดะห์เฉพาะเนี่ยถ้ามองในแง่ของครึ่งใช่นิสฟนใช่ไหมครึ่งของเดือนชะอ์บานเนี่ยไม่มีตัวบทบอกสักอันเดียวไม่มีตัวบทแต่ถ้าเราจะทำอิบาดะห์ของเราเป็นปกติโดยไม่ได้กำหนดถึงสิ่งที่เป็นความพิเศษไม่เป็นไรแต่ถ้าไปถือว่าเป็นความพิเศษอันนี้ไม่มีตัวบทที่อยู่ในสถานะที่รองรับได้จากแวดวงวิชาการเลยฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยเราย้อนกลับไปดูแนวปฏิบัติของรอซูลและซอฮาบะไม่จำเป็นต้องมากำหนดอย่าลืมนะการกำหนดวันเดือนปีสถานที่ที่เป็นความพิเศษไม่ใช่หน้าที่มนุษย์น่าเป็นสิทธิแห่งอัลลอฮฺตะอาลาวันไหนดีเดือนไหนดีปีไหนดีสถานที่ไหนดีพระองค์และถ้าไม่มีหลักฐานที่ยืนยันได้ว่าพระองค์ทรงกำหนดชัดเจนหน้าที่ของเราคือทิ้งเพราะอิสลามไม่มีเผื่อจะได้เพราะถ้าเผื่อเนี่ยแปลว่าไม่ได้นะทำไมรู้ไหมฟะมันวะกอฟิชุบฮาตวะกอฟิลฮารอมใครก็ตามที่ทำในสิ่งที่สงสัยเท่ากับเขาทำในสิ่งที่ฮารอมไม่ชัดเจนเท่ากับฮารอมครับสงสัยเท่ากับฮารอมครับไม่ใช่สงสัยแล้วทำนะสงสัยแล้วต้องทิ้งฮะนี่คือหลักการถ้าถ้าที่เรามีเนี่ยเราทำสักครั้งเนี่ยได้โดยอีแปลว่าอะไรแล้วของอ่อนเนี่ยไอของแข็งดีไม่ทำของอ่อนเพราะอะไรถือว่ามันไม่เป็นนี่ไงนะตอบเองแล้วเผื่อนี่แปลว่าสงสัยใช่ไหมและฮะดีตะกี้อันนี้ตะกี้เนี่ยบอกว่าฮะดีตะอีฟนะอันนี้ฮะดีซอเฮียเลยว่าใครก็ตามที่ทำสิ่งที่สงสัยเท่ากับทำของอะไรตกลงไอ้สงสัยเท่ากับได้หรือไม่ได้อ้าวพอแล้วแค่นั้นแล้วก็อาจารย์แล้วมีนักวิชาการบางกลุ่มบางท่านบอกว่ามีหลักฐานยืนยันอย่างชัดเจนครับว่าหลังเชิญมาบรรยายที่นี่อาจารย์คนนั้นจะได้ถามว่าชัดเจนตรงไหนเพราะว่าไอ้ชัดเจนน่ะใครก็พูดได้แต่ว่าในทางวิชาการแล้วตกลงมันชัดเจนยังไงอย่าลืมนะหะดีษรอซูลุลลอฮ์หรือนัสหรือตัวบทเนี่ย1เขาดูที่สายรายงานจริงมั้ยว่าใช้ได้หรือใช้ไม่ได้2เขาดูที่สิ่งที่เป็นความหมายหรือเจตนารมณ์ของศาสนาว่าในหะดีษบทนั้นพูดไว้เรื่องอะไรและสิ่งที่เราอธิบายกับสิ่งที่บรรดาซอฮาบะห์และซะลัฟเขาอธิบายนะมันอันเดียวกันเดี๋ยวมันคนละอันบางคนสายรายงานถูกต้องแต่ความหมายไปคนละทางเราเข้าใจอย่างหนึ่งคนในยุคซะลัฟเข้าใจอย่างหนึ่งฉะนั้นการเอาตัวบทมาที่บอกชัดเจนเนี่ยมันชัดเจนในเรื่องอะไรเรื่องสายรายงาน2เรื่องความหมายแล้วความหมายที่ชัดเจนเนี่ยเราชัดเจนเองหรือใครชัดเจนเพราะอันนี้เป็นรายละเอียดทางวิชาการซึ่งเราต้องค่อยๆอธิบายเพราะมันอธิบายทีเดียวเลยแล้วถ้าหากว่ายิ่งไม่มีพื้นฐานในทางวิชาการเหล่านี้
อันนี้ต้องยอมรับว่าพวกเราเหนื่อยแต่นี้ถามว่าคนอวามทำยังไงไม่ยากไอ้สิ่งที่เขานำเสนอเนี่ยเราสงสัยไหมศาสนาบอกสงสัยให้ทำไงไปทำสิ่งที่เราชัดเจนซะอันไหนที่เรายังคุ้มเคืออยู่เอาไว้ก่อนไปค้นคว้าไปถามไปศึกษาจนกระทั่งใสก่อนถ้าอันไหนยังคุ้นๆอยู่ของใสมีเยอะไหมไปทำของใสก่อนพอเนี่ยคนเอาวามีหลักแค่นี้ฮะไม่ต้องไปสับสนมากให้ไม่ใช่ไอ้ของที่ใสนี่ก็ไม่ไหวจะทำแล้วแล้วยังไปนั่งดูว่าไอ้ขุนนี่มันจะทำได้ไหมเนี่ยเอาวามเนี่ยเลือกเฉพาะที่เรายืนเราเชื่อมั่นว่าถูกต้องสิ่งที่เราเชื่อมั่นว่ามาจากหลักการที่ถูกต้องเท่านั้นพอแล้วอาจารย์แล้วเอาวามที่ไม่ยอมรับฟังเลยจะทำยังไงอันนั้นเขารับผิดชอบตัวเขาเองเราไม่ต้องไปรับผิดชอบแทนเขาเขารับผิดชอบระหว่างเขากับอัลลอฮ์เรามีหน้าที่ที่จะบอกที่จะเตือนส่วนได้ยังดื้อยังไม่รับฟังยังไม่ยอมรับอันนั้นเป็นเรื่องของท่านที่ต้องรับผิดชอบต่อพฤติกรรมของท่านเองขอดุอาฮะขอดุอาให้พี่น้องมุสลิมทุกคนได้อยู่บนหลักการและเข้าใจหลักการเหมือนที่อัลลอฮ์บอกกับรอซูลเข้าใจและซอฮาบะห์และบรรดาซะลาฟุสซอลิหมีความเข้าใจเราขอดุอาให้กับเขาโอ้วันนี้ไม่จบอะครับยาวไปคือเรื่องยาวตอบสั้นไม่ได้ฮะเดี๋ยวไม่นั่นเอาเป็นว่ามีเวลาแล้วผมมาถอดรหัสให้ดีกว่านะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่เวลากันในเรื่องบางเรื่องเนี่ยมันตอบสั้นไม่ได้นะเดี๋ยวให้ว่ากันแล้วกันครับผมโอเคผมสุดแค่นี้